เริ่มต้นใหม่เนาะ ตอนนี้คงจะได้อยู่แล้วว่าเพราะว่าเสียงมันไม่เข้าเสียงมันไม่ได้ลองอีกทีนึงแล้วกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเนาะเพื่ออธิบายเรื่องของที่พระพุทธองค์เนาะท่านสอนสอนสัตว์โลกตามอัธยาศัยคำว่าอัธยาศัยในไวยะตรงนี้เราต้องเข้าใจว่ามันคือตัวของอินทรีย์ของสัตว์โลก อินทรีย์ของสัตว์โลกก็คืออินทรีย์ที่อ่อนแก่ที่มันมีความแตกต่างกันถ้าเทียบถึงส่วนที่จะเข้าใจอัธยาศัยของสัตว์โลกก็คืออินทรีย์หรือวาสนาของสัตว์โลกเนี่ยโยมต้องไปมองอย่างนี้ก่อนละกันอาจารย์จะยกในไวยะของพ่อเราคือพระพุทธเจ้าเนี่ย ในความที่พ่อเราพระพุทธเจ้าท่านฉลาดในการให้อุบายแก่สัตว์โลกเนาะคำว่าอัธยาศัยของสัตว์โลกในตรงนี้ในไวยะตรงนี้เราต้องเข้าใจว่านั่นก็คืออุปนิสัยและวาสนาของเขาของบุคคลหนึ่งเนาะที่มีอินทรีย์และวาสนาที่สะสมมามันก็เหมือนพวกเราเนี่ยแหละอุปนิสัยของพวกเราเป็นยังไงล่ะอ่ะ เพราะอุปนิสัยของสัตว์โลกก็มีความแตกต่างกันทำไมการวางอุบายของพระพุทธเจ้านี่ถึงให้อุบายที่แตกต่างกันมันก็เหมือนหมอเนี่ยโยมต้องเข้าใจเหมือนหมอรักษาโรคหมอฉลาดในโรคเมื่อหมอที่จะรักษาโรคหมอฉลาดในโรคเนี่ยแม้จะเป็นโรคเดียวกันก็ได้แต่ว่าการแจกจ่ายยาการให้ขนาดของยาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไปอยู่แล้วอย่างเด็กป่วยอ่ะเด็กปวดหัวคนหนึ่งเด็กเป็นไข้เด็กป่วยเด็กปวดหัวเด็กเป็นไข้กับวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ร่างกายแข็งแรงปวดหัวเหมือนกันเป็นไข้เหมือนกันโรคเดียวกันนี่แหละคือปวดหัวแต่เรามามองว่าเวลาหมอเขาจัดยานะในการรักษาโรคทำไมนี่ยาตัวเดียวกันก็ช่างเถอะแต่การให้ทานยาหรือขนาดของยาหรือปริมาณของยาถึงมีความแตกต่างกันตรงนี้ก็เหมือนกันความฉลาดของพระพุทธเจ้าก็เหมือนหมอผู้ฉลาดในโรคในการที่จะรักษาโรคนะว่าจะควรที่จะจัดยาอย่างไรก่อนอันไหนก่อนเพื่อจะรักษาโรคไอ้ตรงนี้เหมือนกันเราต้องเข้าใจว่าหมอผู้ฉลาดในโลกก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้บุคคลผู้บ่มเพาะอินทรีย์มามากคำว่ากี่กับล่ะบารมี30ทัศน์น่ะ เราต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าเป็นหมอก็ผ่านอะไรมามากล่ะนะผ่านการรักษาคนมามากผ่านเหตุการณ์มามากผ่านผิดผ่านถูกมามากนะอันนี้คือความที่เป็นบุคคลผู้ผ่านเหตุการณ์มามากเนี่ยเป็นผู้ฉลาดในเหตุการณ์ก็เมื่อเหตุผ่านเหตุการณ์มามากฉลาดในเหตุการณ์มากเนี่ยความรู้ความรอบรู้ปฏิภาณและไหวพริบความเฉลียวและฉลาดก็มีมากถ้าเทียบง่ายๆแล้วเนี่ย โยมต้องเข้าใจอย่างเงี้ยเหมือนโยมเนี่ยที่ผ่านโลกมามากผ่านเหตุการณ์มามากผ่านความผิดความถูกมามากความพันได้พันเสียมามากเนี่ยความที่ตัวเองผ่านโลกมามากเนี่ยถ้าเทียบแล้วนะกับเด็กเนี่ยอะเด็กเพิ่งจะป.1 ป.2 ก็ได้เด็กเพิ่งจะ7ขวบ8ขวบเนี่ยโยมต้องเชื่อว่าเราผู้เป็นพ่อแม่ผ่านโลกมามากกว่านี่ความรู้ความเห็นความฉลาดความรอบคอบเนี่ย มันย่อมจะมีมากกว่าเด็กหรือลูกเราไหมเอาตอบคำถามง่ายๆตรงนี้ก่อนว่าคำว่าแล้วคนที่เลี้ยงลูกเนี่ยอย่างเราเป็นพ่อแม่คนเลี้ยงลูกเนี่ยเราจะรู้อุปนิสัยลูกไหมเรารู้อุปนิสัยลูกไหมว่าลูกคนที่เราเลี้ยงขึ้นมานี่สามสี่คนเนี่ย มีอุปนิสัยมีจริตมีอุปนิสัยไม่เหมือนกันแน่นอนแหละทำไมเราถึงรู้อุปนิสัยลูกล่ะทำไมเราถึงรู้นิสัยลูกเหมือนกันเลยความที่พระพุทธเจ้าพ่อเราเนี่ยท่านผ่านโลกมามากคำว่าผ่านโลกมามากเนี่ยคือความที่เป็นผู้สามารถฝึกตนผ่านการฝึกตนมามากผ่านการอบรมตนมามากก็คิดว่ากี่กับล่ะในการสะสมบารมีในความเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ด้วยความผู้เป็นผู้ฉลาดในโลกฉลาดในอุบายอย่างอาจารย์ชอบพูดบ่อยๆอย่างจุลปันทุกอย่างนี้อ่ะโยมคิดว่าเป็นพวกเราจะว่ายังไงท่องจำอะไรก็ไม่ได้อ่านอะไรก็ไม่ได้แค่คาถาธรรมบทเดียวเนี่ยพุทธพจน์เดียวเนี่ยคาถาไม่กี่คาถาแต่ก็จำไม่ได้เลยเห็นไหมจุลปันทุกเนี่ยแต่ทำไมพามาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ท่านถึงมีอุบายส
อนพระจุลปันทกเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ก็ตรงนี้แหละต้องเข้าใจว่าความฉลาดเหมือนหมอผู้ฉลาดในโลกที่อื่นรักษาอาจจะไม่หายหรอก แต่เมื่อมาเจอหมออย่างพระพุทธเจ้าแล้วเข้ามาหมอทางจิตวิญญาณแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงมีอุบายนะที่จะรักษาโรคคือกิเลสของเราได้นะนี่เราต้องเข้าใจอย่างนี้จุลปันทกเนี่ยถ้าเป็นพวกเราคงต้องใส่หัวเนี่ยนะขนาดพี่ชายให้ท่องจำยังจำนิดเดียวก็ยังไม่ได้เลยนะจนว่าอยากจะสึกแล้วเนี่ยพี่ชายก็ขี้เกียจสอนเหมือนกันก็เลยมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับให้ผ้าแค่ผืนเดียวเท่านั้นเองนะผ้าขาวผืนเดียวลงไปถูดูไปเช็ดดูนะถ้าจุลปันทกแค่เอาผ้ามาถูเท่านั้นเองแหละแต่ทำไมท่านสามารถแทงตลอดในอริยธรรมได้แทงสัจธรรมแทงตามความเป็นจริงได้และบรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้คือเราต้องเข้าใจว่ามันถ้าเทียบง่ายๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนนะโหวิ่งท่านไปทุกจังหวัดเลยไปหาหมอหมอนั่นดีบ้างหมอนี่ดีบ้างไปหมดแหละไปทุกจังหวัดถ้าพูดถึงนะมันก็รักษาโรคนี้ไม่ได้รักษาโรคนี้ไม่หายนะแต่พอดีมาเจอหมออีกคนหนึ่งนะเป็นผู้ฉลาดในโลกเป็นผู้ชำนาญในโลกเป็นผู้ประสบการณ์ในโลกเป็นผู้ผ่านโลกมามากนะเป็นผู้ผ่านเหตุการณ์แห่งโลกมามากเป็นผู้รู้ถูกรู้ผิดมามากและเป็นผู้บุคคลผู้เรียนรู้มากพอมาเจอหมอคนนี้เท่านั้นเองแหละนะจัดยาให้สักชุดถ้าเทียบถึงจุลปันทกนี้พระจุลปันทกนี้เหมือนหมอผู้ฉลาดจัดยาให้ชุดเดียวเท่านั้นเองแหละนะได้ยาไปชุดเดียวเท่านั้นน่ะได้อุบายเดียวเท่านั้นพระจุลปันทกก็สามารถแทงอริยธรรมได้จนบรรลุเป็นพระอรหันต์ครับอันนี้คืออุบายที่เราต้องเรียนรู้ค่อยๆตำความเข้าใจว่าอัจฉริยะของโลกก็คือวาสนาที่เขามีอุปนิสัยในการสะสมมาทางโลกุตระด้วยนะอันนี้คือโลกุตระของปัญญาปัญญาชั้นโลกุตระเพราะธรรมชาติของเหล่านี้เนี่ยบุคคลที่ยมต้องเข้าใจว่าบุคคลที่จะสามารถเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยแปลว่าบุคคลคนนั้นน่ะต้องสะสมโลกุตระปัญญาคือวาสนาทางเหล่านี้มามีอุปนิสัยทางโลกุตระละกันอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์เนี่ยแต่อุปนิสัยตรงนี้แหละเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ตรงนี้อาจารย์ชอบพูดง่ายๆสมัยก่อนเปรียบเทียบให้เราฟังเหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบุคคลผู้มีอุปนิสัยอย่างนี้มีวาสนาทางโลกุตระนะคือทุลีในดวงตาน้อยน่ะอ่ะเราต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าเป็นปุถุชนนะที่ยังมีบาปหนาอยู่ที่ไม่ได้มีอุปนิสัยมาแล้วเนี่ยก็เหมือนบุคคลผู้ตาบอดนะคนตาบอดแล้วเนี่ยเมื่อจะเจอบุคคลผู้สามารถกระทำไฟให้เกิดได้บุคคลคนนั้นสามารถที่จะหยิบยื่นคบเพลิงไฟให้เราได้แต่ถ้าเราไปถ้าเราตาบอดแล้วเนี่ยโยมต้องเข้าใจว่าคบเพลิงไฟนี่ก็ไม่มีประโยชน์คำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบุคคลผู้มีทุลีในดวงตาน้อยดวงตาคือสติปัญญาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าบุคคลคนนี้สะสมบ่มเพาะอุปนิสัยทางโลกุตระครับว่าบารมีสิบทัศน์นั่นแหละอ่ะคือบุคคลผู้สะสมมาแล้วนะเมื่อเราถึงสามารถฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วบางคนสามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นอย่างพระโสดาบันพระโสดาบันแม้บารมียังไม่ครบสิบทัศน์นะบุคคลใดที่ฟังพระพุทธเจ้าตรงนั้นแล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้เลยนั่นคือบารมีมันเต็มแล้วคือบารมีสิบทัศน์ถ้าเทียบง่ายๆแล้วคือน้ำนี่ขอแค่หยดเดียวเท่านั้นเองแล้วนะมันก็จะเต็มแก้วแล้วนะถ้าเรียกว่าการขึ้นบันได10ขั้นนี้มันขึ้นมา9ขั้นแล้วไงเหลืออีกขั้นเดียวเท่านั้นเองแหละนะเหมือนกันเนี่ยถ้าเทียบง่ายๆแล้วคำว่าทุลีในดวงตาน้อยนี่นั่นก็หมายถึงว่าเหมือนบุคคลเราตาเราดีอยู่อะผู้ดีในดวงตาน้อยคือตามันดีอยู่ไม่ใช่บุคคลผู้ตาบอดก็เมื่อเรายังตาดีอยู่เราตาดีอยู่ทีเนี้ยมีคนคนหนึ่งเนี้ยสามารถมีอุบายในการที่จะก่อเกิดไฟได้เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าถ้าโลกนี้มันมืดไปด้วยอำนาจของอวิชชาแล้วเนี่ยเราสัตว์โลกสัมสัตในสัตว์โลกนี้ในสังสารวัฏนี้เหมือนบุคคลคลำไปในที่มืดไม่ได้เจอแสงสว่างอะไรเลยตาบอดหรือตาดีเสมอกันเสมอกันอย่างไรตาบอดได้ตาดีก็เหมือนเราเดินในที่มืดอ่ะเทียบง่ายๆอย่างเงี้ยเวลาค่ำคืนอย่างนี้มันมืดเราไม่มีไฟคนตาบอดกับคนตาดีไม่มีไฟแล้วก็เสมอกันจำแนกสิ่งต่างๆไม่ออก
นะไม่รู้หลุมไม่รู้บ่อไม่รู้ตื้นไม่รู้ลึกไม่รู้ทางเรียบทางชันไม่รู้เส้นทางอันขรุขระไม่รู้หิวไม่รู้ผาไม่รู้ที่อันตรายหรือไม่อันตรายไม่รู้ที่สะดวกหรือที่สบายไม่รู้ทางอันตรายหรือไม่อันตรายเราไม่รู้เลยทำไมเราไม่รู้ล่ะก็เราไม่มีไฟเมื่อเราไม่มีไฟสองทางแล้วอาจารย์ถึงบอกว่าคนตาบอดกับตาดีเสมอกันทีนี้เราต้องเข้าใจในปัจจุบันขณะเราเกิดมาร่วมพุทธศาสนาเกิดมายังมีฟังยังได้ฟังคำสัตย์คำสอนพระพุทธเจ้า 2,500 กว่าปีนี้คำสอนพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ถ้าเทียบง่ายแล้วก็คือไฟกองนี้ยังมีอยู่ยังไม่ดับมอดลงสัจธรรมยังมีอยู่อนิจจังทุกขังอนัตตายังมีอยู่คำสอนพระพุทธองค์ยังมีอยู่ธรรมวินัยยังมีอยู่แปลว่าไฟดวงนี้ยังมีอยู่ยังลุกโผล่อยู่แต่ที่นี้มันอยู่ที่ตัวเราแล้วแหละว่าไอ้ไฟที่ลุกโพรงอยู่เนี้ยมันส่องสว่างให้ตาเราได้ไหมมันทำปัญญาจากสูนี้ให้เกิดขึ้นได้ไหมมันทำมาจากสูนี้ให้เกิดขึ้นได้ไหมถ้ามันทำมาจากสูนี้ให้เกิดขึ้นทำปัญญานี้ทำวิชาทำญาณทำปัญญาจากสูนี้ให้เกิดขึ้นได้นั่นแปลว่าทุลีในดวงตาของเรามันน้อยถ้าเทียบกันแล้วก็เหมือนเราเดินไปในที่มืดถ้าเทียบนะกับเพื่อนเราคนหนึ่งที่ตาบอดเราตาดีแต่ถ้าตอนนั้นไฟยังไม่มีแสงสว่างยังไม่ได้คนตาบอดกับตาดีก็เสมอกันคือมองอะไรก็ไม่เห็นแต่มีบุรุษบุคคลคนหนึ่งสามารถทำไฟนี้ให้ก่อเกิดขึ้นได้แล้วก็นำคบเพลิงไฟนี่แหละมาหยิบยื่นให้เราแล้วก็ชี้ทางออกให้เราด้วยแล้วก็มอบคบเพลิงไฟนี้ให้แก่เราด้วยทีนี้โยมต้องเข้าใจเทียบง่ายว่าเพื่อนเราคนหนึ่งที่ตาบอดกับเราคนหนึ่งที่ตาดีเมื่อได้คบเพลิงไฟมาแล้วนี่ความต่างจะเกิดขึ้นสมัยก่อนที่ยังไม่ได้คบเพลิงไฟแล้วจะไม่มีความต่างกันระหว่างผู้มีทุลีในดวงตาน้อยกับผู้มีทุลีในดวงตามากถ้าเทียบง่ายๆว่าระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีแล้วถ้าไม่มีคบเพลิงไฟแล้วเสมอกันแต่ทีนี้เมื่อมีบุรุษบุคคลคนหนึ่งสามารถทำไฟให้เกิดขึ้นสามารถมอบคบเพลิงไฟนี้ให้แก่เราได้และสามารถชี้ทางออกคือทางชอบให้แก่เราได้นั่นถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยมีอุบายในการสั่งสอนเรานั่นหมายถึงว่าท่านสามารถทำไฟให้เกิดขึ้นในโลกที่มืดมิดได้แล้วเราก็อาศัยคบเพลิงไฟคือสติและปัญญาคือคำพูดและคำสอนของท่านคือมรรคของท่านนี่แหละคำสอนของท่านนี่แหละเป็นเครื่องมือเป็นอุบายเหมือนยกคบเพลิงไฟส่องทางให้เราเดินคืออริยสัจทั้งหลายคือมรรคทั้งหลายจะเป็นมรรค8สติปัฏฐาน4โพชฌงค์7กายคตาอานาปานสติเหล่านี้อินทรีย์5พละ5เหล่านี้อิทธิบาท4เหล่านี้ทั้งหมดนั่นน่ะถ้าเทียบพูดถึงแล้วก็คือทางเดินของเราไอ้ตัวทางเดินนี่แหละคืออุปนิสัยของเราล่ะทีเนี้ยถ้าเราได้ไฟมาแล้วเราได้มีตามันดีแล้วนี่ไฟเหล่านี้ที่เราได้จากพระพุทธเจ้าก็ยังประโยชน์ให้สําเร็จประโยชน์แก่เรานั่นหมายถึงว่าเราตาดีได้คบเพลิงไฟแล้วไฟนี้จะมีประโยชน์แก่เรามากเราสามารถจำแนกเส้นทางต่างๆรู้เส้นทางที่เราเดินเหมือนเราถือไฟในคบเพลิงไฟในเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยโยมอะไรที่ขวางหน้าโยมอะไรที่เป็นเครื่องกลางขั้นโยมอะไรที่เรียกว่าหลุมอะไรเรียกที่ว่าเรียกว่าบ่ออะไรที่เรียกว่าทางราบอะไรที่เรียกว่าทางขรุขระแม้แต่สัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีพิษหรือไม่มีพิษก็ตามถ้ามันมีไฟในมือเราแล้วเราก็ตาดีแล้วเราก็สามารถที่จะจำแนกสิ่งต่างๆได้สามารถที่จะดีจะวินจะเลี่ยงจะละ
ในสิ่งที่จะเป็นอันตรายได้อันนี้คือบุคคลผู้ตาดีได้ไฟแล้วก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จประโยชน์ได้แต่บุคคลตาบอดเล่ายมดูดีๆนะตาบอดแล้วได้ควบเพลิงไฟไม่มีประโยชน์อะไรไม่นำซ้ำยังเป็นภาระให้แก่บุคคลนั้นอีกด้วยก็เหมือนในปัจจุบันขณะเราศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราลองน้อมคำสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติไหมเราเห็นจริงตามเป็นจริงที่พระพุทธองค์ทรงสอนไหมเราเห็นความไม่เที่ยงเราเห็นความแปรปรวนเราเห็นความเป็นอย่างนั้นเราเห็นความไม่ใช่ตัวในขันห้าไหมเราเห็นความแปรปรวนในขันห้าไหมเราเห็นความไม่เที่ยงในขันห้าไหมเราเห็นความไม่ใช่ตัวในขันห้าไหมหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้วก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่ไตรลักษณ์นั่นแหละอันนี้จังทุกขังนาตายนี่แหละคือไตรลักษณ์เหมือนพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสว่าท่านจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามธรรมชาตินี้เป็นอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้คือมีความเป็นธรรมดาอย่างนี้ความไม่ผิดจากความเป็นธรรมดาอย่างนี้ความไม่เป็นประการอื่นถ้าเรียกง่ายๆว่าอะไรคือความเป็นธรรมดาอย่างนี้ความไม่ผิดจากความเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวก็นี่คือความเป็นธรรมดาเนี่ยธรรมดาที่สังขารเหล่านี้มีความเป็นอย่างนี้สังขารเหล่านี้มีความไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารเหล่านี้มีความแปรปรวนไปอย่างนี้และสังขารเหล่านี้มิใช่ตัวมิใช่ตนอย่างนี้ไอความที่เรียกว่าไตรลักษณ์นี่เนี่ยอันนี้แหละคือความเป็นอย่างนี้นี่แหละคือความเป็นธรรมดาอย่างนี้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์หรือคำสอนพระพุทธเจ้าสรุปลงคือเป้าหมายคือให้เรารู้ความเป็นอย่างนี้เพื่อความยอมรับได้ในความเป็นอย่างนี้อันนี้คือหลักง่ายๆเลยทีนี้การที่เราได้รับรู้เราได้รับฟังในอัตในธรรมในคำสั่งคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างนี้เวลาเราเจอสภาพหรือสภาวะธรรมหรือความเป็นธรรมดาเหล่านี้อย่างเป็นอารมณ์อย่างเป็นความรู้สึกอย่างเราเกิดมาแล้วเราต้องเจ็บต้องไข้ต้องป่วยต้องมีความเป็นประการอย่างนี้หรือความเป็นอย่างนี้คือมันไม่มีใครที่จะพ้นจากความเจ็บจากความไข้จากความป่วยจากความตายจากความพลาดพลาดและความสูญเสียได้นี่คือความเป็นอย่างนี้ของความเป็นธรรมดาของสัตว์โลกอาการที่เราได้รู้ได้เห็นได้ฟังได้ประจักษ์ในความเป็นอย่างนี้ว่าใช่ตั้งแต่ชีวิตเราเกิดมานี่นะเรามีประจักษ์พยานหลักฐานอยู่ทั่วไปเลยว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วอาศัยปัจจัยปรุงแต่งแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่ย่อยจะไม่ยุบจะไม่บุบจะไม่สลายจะไม่แตกจะไม่ดับจะไม่ขี้คายไปจะไม่หลับสลายไปเป็นไม่มีตั้งแต่เราเกิดมามีแต่ร่างกายเราเนี่ยก็ยังมีความแปรปรวนไปอย่างนี้ก็มีความเป็นไปอยู่อย่างนี้จากเด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่อยู่อย่างนี้แม้ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความเป็นอย่างนี้ความเจ็บบ้างความไข้บ้างความหายบ้างความหิวความร้อนความกระหายบ้างสิ่งเหล่านี้ก็คือความเป็นอย่างนี้อาการที่เราตามรู้ตามเห็นความเป็นอย่างนี้อย่างนี้น่ะคือการบ่มเพาะพระอินทรีย์ทางโลกุตระอินทรีย์ตัวโลกุตระอินทรีย์อย่างนี้คำว่าโลกุตระธรรมถ้าจิตที่มันตกเข้าไปในกระแสในความคิดในความดำดิหรือความเห็นชอบความดำดิชอบสติและสมาธิชอบคือความตั้งมั่นชอบตามเป็นจริงแล้วนั่นก็คือถ้าพูดถึงว่าบุคคลผู้บ่มอุปนิสัยมีวาสนามีอุปนิสัยมาการที่เราจะมาสัมผัสการที่เราจะได้มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแล้วธรรมชาติของทางโลกุตระมันก็จะเข้ากันได้ท่านว่าเหมือนธาตุเข้ากันโดยธาตุทำไมจุลปันทกนี้แค่ได้อุบายจากพระพุทธเจ้าคือผ้าขาวผืนเดียวนี้ไปถูนี่ทำไมความคิดท่านถึงแทงเข้าไปถึงความไม่เที่ยงของมันถึงความแปรปรวนของมันถึงปัจจัยอันการปรุงแต่งถึงความสกปรกอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นด้วยอาศัยเหตุและปัจจัยนั่นแปลว่าบุคคลคนนี้ท่านมีอุปนิสัยมาแล้วอุปนิสัยตรงนี้ก็เหมือนคนมีโรคเดี๋ยวทีนี้ไปเจอหมอผู้ฉลาดในโรคพระพุทธเจ้าก็เลยสามารถที่จะให้อุบายที่จะรักษาโรคคือพระจุลปันทกได้เพราะว่าบุคคลคนนี้ต้องสั่งสมอุปนิสัยถ้าไม่สั่งสมอุปนิสัยทางโลกุตระก็ลองดูพวกเราฟังธรรมสิโยมฟังธรรมแบบไหนได้ที่โยมชอบคำว่าชอบเนี่ยคือมันลงใจนะเวลาเราได้ฟังถึงความไม่เที่ยงเราได้ฟังถึงความเป็นธรรมดาเราได้ฟังถึงความเป็นอย่างนั้นอาการที่เราตามฟังตามรู้ตามเห็นแล้ว
อะไรอะไรก็ไม่ลงใจเลยอ่ะ แต่มาพูดถึงความไม่เที่ยงแล้วเออใช่เว้ยมันพูดถึงความเป็นธรรมราเออใช่เหรอแค่ได้ฟังคำว่าไม่เที่ยงได้ฟังคำว่าธรรมราเด้อใจมันสามารถลงได้มันปรงได้อ๋อจริงๆมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละจะเป็นอารมณ์จะเป็นความรู้สึกจะเป็นความคิดความนึกนะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้มันเกิดได้โดยอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดก็มีความแปรปรวนเมื่อแปรปรวนไปก็มีความดับไปสลายไปอ๋อสิ่งเหล่านี้มันมีความไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้ถ้าเราตามรู้ตามเห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้มีแต่ความคิดเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างคิดดีบ้างไม่ดีบ้างคิดตามที่ชอบหรือไม่ชอบบ้างอ๋อความคิดมันก็เป็นของมันอย่างนี้เราจะสั่งความคิดว่าไม่คิดมันก็ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้ส่วนคำว่าเออมันจะดีหรือไม่ดีเราไปปรุงมันเนาะแต่ความคิดก็เหมือนความคิดเหมือนอะไรเหมือนอาจารย์เทียบให้โยม นุ่นฟังมันเหมือนก้อนหินนั่นแหละที่วางกันอยู่สี่ห้าก้อนอย่างนี้ก้อนหินก็คือก้อนหินมันจะก้อนเล็กจะก้อนใหญ่จะก้อนกลมก้อนรีก้อนเหลี่ยมจะเป็นสีดำสีขาวสีเทานะสีน้ำตาลนะก้อนหินเหล่านี้มันก็คือก้อนหินแต่คำว่าก้อนหินก้อนนี้เล็กก้อนหินก้อนนี้ใหญ่ก้อนหินก้อนนี้โตก้อนหินก้อนนี้เรียวก้อนหินก้อนนี้มนก้อนหินก้อนนี้สีนั้นสีนี้สีน้ำตาลบ้างสีแดงบ้างสีดำบ้างสีเทาบ้างสีขาวบ้างสีส้มบ้างอันนี้คือความปรุงของเราแต่ก้อนหินก็เป็นอย่างนั้นของมันถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าแล้วคืออะไรล่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่หยาบและละเอียดที่เร็วและประณีตในที่ใกล้ในที่ไกลเป็นภายในและภายนอกที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปโดยความเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าหลักง่ายๆแล้วมันจะเป็นก้อนหินสีอะไรก็ช่างจะมีลักษณะอย่างไรก็ตามมันก็คือก้อนหินเท่านั้นเองตรงนี้เหมือนกันอ่ะไอ้ความคิดของเราก็ช่างเถอะมันจะคิดอะไรก็ตามเถอะจะดีบ้างไม่ดีบ้างจะร้ายบ้างจะเลวบ้างจะที่ชอบใจไม่ชอบใจบ้างความคิดทั้งหลายที่เป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างหรือปัจจุบันบ้าง ความคิดมันก็เป็นอย่างนั้นของมันคำว่ารู้เท่าทันความคิดก็รู้เท่าทันความไม่เที่ยงของมันกำหนดเห็นความไม่เที่ยงของมันกำหนดเห็นความเกิดและความดับของมันอ๋อความคิดมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็สักแต่ว่าความคิดเหมือนก้อนหินนั่นแหละมันจะก้อนเล็กหรือมันจะก้อนใหญ่มันจะก้อนกลมมันจะก้อนเรียวมันจะสีอะไรก็ช่างมันก็คือสักแต่ว่าก้อนหินแต่ว่ารู้เท่าทันความคิดแล้วเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาไอ้นั่นแหละความคิดมันก็สักแต่ว่าความคิดไม่ต้องไปปรุงว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้มันก็สักแต่ว่าความคิดมันเกิดขึ้นเมื่อกี้รู้สึกตัวก็ดับไปแป๊บนึงก็เกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนเรื่องนั้นสู่เรื่องนั้นแต่เรื่องนี้สู่เรื่องนี้มันเรานั่งดูลิงนั่นแหละอ่ะ มันเกาะกิ่งนี้ทีก็ไปเกาะกิ่งนั้นทีปล่อยจากกิ่งนี้ทีก็ไปเกาะจับสิ่งนี้ทีนะมันก็ไปของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเรารู้เท่าทันความคิดแล้วเนี่ยความคิดเหล่านี้ไม่มีอิทธิพลในการครอบงำเราคำว่ารู้เท่าทันความคิดคำว่าดับความคิดก็คือความไม่เข้าไปยึดถือความคิดว่าความคิดนี้เป็นเราว่าความคิดนี้เป็นของเราว่าความคิดนี้เป็นตัวเป็นตนของเราปล่อยให้ความคิดมันเป็นความคิดอย่างนั้นเถอะนะเหมือนเราปล่อยก้อนหินให้มันเป็นก้อนหินอย่างนั้นเถอะไอ้จะเล็กหรือจะใหญ่มันก็แค่สักแต่ว่าก้อนหินนั่นแหละเห็นพระพุทธเจ้าตรัสไหมตาก็สักแต่ว่าตารูปก็สักแต่ว่ารูปจักษุวิญญาณก็สักแต่ว่าจักษุวิญญาณจักษุสัมผัสก็จักสักแต่ว่าจักษุสัมผัสเห็นความเป็นอย่างนั้นเข้ามาอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดก็เกิดขึ้นอย่างนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอาศัยรู้แล้วสักแต่ว่ารู้จริงๆเนี่ยก็คือรู้ความไม่เที่ยงของมันรู้ความเป็นอย่างนั้นของมันรู้ความไม่ใช่ตัวของมันคำว่าสักแต่ว่ารู้คือรู้อย่างนี้นะรู้เห็นธรรมดาของมันเหมือนเราสักแต่ว่าอะไรก็เหมือนสักแต่ว่าก้อนหินไงมันจะก้อนสีเล็กสีมันจะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนปานกลางมันจะสีอะไรแตกต่างอะไรอย่างไรกันก็ช่างแต่มันก็สักแต่ว่าก้อนหินตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่ให้ค่ามันอะไรนะก็สักแต่ว่าความคิดสักแต่ว่าความรู้สึกจ
จะความรู้สึกชอบใจหรือไม่ชอบใจจะความรู้สึกสุขความรู้สึกคืออ๋อก็สักแต่ว่าความรู้สึกเหมือนอากาศร้อนอบอ้าวอ๋อก็สักแต่ว่าความอบอ้าวหรือว่าถ้าลมพัดเย็นๆมาอ๋อก็สักแต่ว่าความเย็นเท่านั้นเองนะหรือว่ากลิ่นหอมที่โชยมาตามสายลมหรือว่ากลิ่นเหม็นที่โชยมาตามสายลมเอามันก็สักแต่ว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นจะเอาความชอบใจหรือไม่ชอบใจไอ้ความชอบใจหรือไม่ชอบใจมันก็ปรุงแต่งกันอีกแหละตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราเข้าใจความเป็นอย่างนี้นะเนี่ยตามรู้ตามเห็นความเป็นอย่างนี้ค่อยๆพิจารณาไต่ตรองไข้ควรนะใจเรามันวางได้มันคลายได้ทำไมมันถึงวางได้คลายได้ล่ะเพราะเราเห็นธรรมดาในความเป็นอย่างนี้โยมจะเดินจะเรือนจะนั่งจะนอนจะทำอากับกิริยาอะไรอะไรก็ตามเถอะถ้าโยมตามรู้เท่าทันตามเป็นจริงอย่างนี้นั่นก็คือความที่เราบ่มเพาะพระและอินทรีย์ความที่เราสามารถที่จะลงใจต่ออารมณ์และความรู้สึกนี้ได้อ๋ออย่างความโกรธหรืออย่างความคิดหรืออ๋อความคิดมันก็เป็นอย่างนี้ของมันสมัยก่อนเราไม่รู้มันก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนทรายน้ำนั่นแหละมันก็เป็นอย่างนี้แม้เราจะตั้งใจฟังเสียงก็เป็นอย่างนี้ไม่ตั้งใจฟังก็เป็นอย่างนี้ทรายน้ำก็มีความไหลไปอยู่อย่างนี้สังขารทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกันเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างนะจะเป็นความคิดจะเป็นอารมณ์จะเป็นความรู้สึกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะมันมีความเป็นธรรมดาอย่างนี้และมันก็ไม่ผิดจากความเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้โยมจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างเหมือนอากาศเหมือนฤดูกาลเหมือนทรายน้ำทั้งหลายโยมจะไปเห็นมันไหลหรือไม่เห็นก็ช่างมันก็ไหลอยู่อย่างนั้นธรรมชาติของสังขารเหล่านี้ก็มีความเกิดมีความแตกดับมีความแปรมีความเปลี่ยนมีความเสื่อมไปสลายไปและคลายคืนไปอยู่อย่างนี้จริงๆนี่ถ้าเราตามรู้ตามเห็นอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวใจมันลงได้นะลงต่อความเป็นจริงลงต่อความเป็นธรรมดาได้เอาอันนี้แปลว่าโยมีอุปนิสัยทางโลกุตตรานุสัยเป็นบุคคลผู้มีอุปนิสัยมาแล้วเป็นบุคคลผู้มีวาสนามาแล้วเราสามารถฟังธรรมเหล่านี้เราสามารถพิจารณาตัวเองได้เราสามารถรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกคำว่ารู้เท่าทันเนี้ยก็รู้เท่าทันเห็นความเกิดดับมันก็รู้เท่าทันความเป็นธรรมดาของมันละกันเราไม่ทุกข์กับความรู้และความเห็นในสิ่งที่เราเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าฉันคิดอย่างนี้อีกแล้วนะฉันคิดอย่างนี้อีกแล้วนะฉันคิดไม่ดีอีกแล้วอ้าวทุกข์กับความคิดไอ้นั่นน่ะแปลว่าเรารู้ไม่เท่าทันความคิดว่าความคิดนี้ไม่ใช่เรารู้ไม่เท่าทันความคิดว่าความคิดนี้มันไม่เที่ยงเรารู้ไม่เท่าทันความคิดว่าความคิดนี้แตกดับนะเรารู้ไม่เท่าทันมันไงอาการที่เราพี่ไรลำพันทุกโทมนัสว่าเรามีความคิดอย่างนี้ความคิดเราไม่ดีอย่างนี้นั่นแปลว่าเรากำลังถือความคิดว่าเป็นเราเป็นของเราและมีเราอยู่ในความคิดนั้นถ้าไม่มีเราอยู่ในความคิดไม่มีเราในความรู้สึกแล้วเราจะพิริพิไรลำพันทุกไปทำไมก็เพราะว่าเรากำลังมีเราอยู่เราก็เลยถือเอาความคิดเราก็เลยถือเอาอารมณ์และความรู้สึกว่ามันเป็นเราว่ามันเป็นของเราเมื่อเราถือเอาความคิดและความรู้สึกว่าเป็นเราว่าเป็นของเราเราก็เลยต้องปรุงมันแหละปรุงว่าเราคิดอย่างนี้ไม่ดีนะเราต้องคิดอย่างนี้นะเราคิดอย่างนี้เอาละมันวุ่นวายกันหมดเลยมันเหมือนไปปรุงก้อนหินเท่านั้นเองแหละแต่ถ้ารู้ความคิดรู้เท่าทันความคิดว่าสักแต่ว่าความคิดแล้วอาจารย์ว่าในโลกนี้โยมก็ไม่มีอะไรให้ทุกข์เลยจะเป็นอารมณ์จะเป็นความรู้สึกจะเป็นความคิดที่รู้เท่าทันหรือไม่รู้เท่าทันขอให้มันรู้เถอะว่ามันเป็นอย่างนั้นเหมือนเราเดินไปแล้วเนี่ยเราถือคบเพลิงไฟแล้วนี่เราก็สามารถที่จำแนกแจกแจงได้ไหมว่าเออนี่ก้อนหินนะที่อยู่ตรงหน้าเราหลักตอนะที่อยู่ตรงหน้าเราสมัยก่อนเราเดินเข้าไปเนี่ยเพราะเราไม่มีไฟไม่มีคบเพลิงไฟเราไปสะดุดก้อนหินเรื่อยเลยเราไปเตะก้อนหินให้เราเจ็บเรื่อยเลยเราไปเลื่อนเราไปถลายทำให้เราเจ็บทำให้เรารับอันตรายเรื่อยเลยเพราะสมัยก่อนเราไม่มีไฟเรายังไม่มีบุคคลผู้มอบไฟให้เราไอ้ตาดีหรือตาบอดเราก็ยังไม่รู้เลยแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแล้วนะคบเพลิงไฟอยู่ในมือเราแล้วนะคำสอนที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไอ้นี่คือคบเพลิงไฟแล้วนะเราได้ไฟจากพระพุทธองค์แล้วนะในปัจจุบันขณะเรายังทุกข์กับอะไรอยู่หรือเรายังยึดถือเรายังมั่นหมายในอะไรอยู่หรือแม้แต่ความคิดที่เกิดขึ้นเราก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมเรารู้ไม่เท่าทันความคิดเลยวะความคิดก็สักแต่ว่าความคิดมันเกิดได้ไหมมันดับได้ไหมสิ่งไหนมีความเกิดได้อันปัจจัยปรุงแต่งได้สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวสิความคิดไม่ใช่ตัวไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้แล้วเนี่ยแต่ทำไมเรายังทุกข์กับมัน
เรามากําหนดรู้ในปัจจุบันคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรที่เราทุกข์กับอะไรไอ้ความคิดมันไม่ทุกข์หรอกมันเป็นสักแต่ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นอารมณ์ความรู้สึกมันก็เป็นสักแต่ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นในสิ่งที่มันเป็นแต่เราเข้าแต่เราต่างหากเข้าไปปรุงแต่งความเป็นของมันเราไปปรุงแต่งความเป็นของมันอยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้มันได้ดังใจอย่างนี้มันก็เลยทําให้เราทุกข์มันเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งมันจะเล็กมันจะใหญ่มันจะหนาหรือมันจะบางมันจะสีสันต่างๆอย่างไรก็ตามก้อนหินมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันวางอยู่อย่างนั้นแต่เรานี่เองเราไปสะดุดกับมันเรานี่เองเราไปยกมันขึ้นมาเรานี่เองเราไปปรุงแต่งมันว่ามันเล็กว่ามันใหญ่ว่ามันงามว่ามันไม่งามเมื่อเราไปปรุงแต่งมันมันก็ท่วมทับเราเหมือนงูเท่านั้นเองแหละเหมือนตะขาบเท่านั้นเองแหละมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้ามันไม่กัดโยมมันจะมีปัญหาอะไรกับเราไหมตะขาบถ้าไม่กัดเราจะบอกว่ามันมีพิษมีโทษมีภัยกับเราไม่ได้ตะขาบก็เป็นตะขาบอยู่อย่างนั้นเหมือนไฟไฟถ้าโยมไม่จับแล้วเนี่ยไม่จับมันแล้วเนี่ยมันจะเผาไหม้เราอย่างไรเราจะบอกว่าไฟนี่เผาไหม้ไม่ได้ก็ไฟมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นก็เหมือนกันขันห้ามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นความคิดความรู้สึกเวทนาอารมณ์สัญญาความจำหมายวิญญาณรูปธรรมนามธรรมนี้รูปกายนามจิตมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้เหมือนตะขาบเหมือนแมงป่องเหมือนไฟเหมือนก้อนหินเหมือนหลักตัวมันก็อยู่ของมันอยู่อย่างนั้นแต่เรานี่เองเนี่ยเข้าไปยึดเข้าไปปรุงเข้าไปแต่งมันก็เลยทำให้เราวุ่นอยู่กับมันว่าทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมมันคิดอย่างนี้ทำไมเราคิดไม่ดีอย่างนี้ทำไมโง่สุดยอดทีเนี้ยมันมีแต่อะไรก็มึมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความปรุงแต่งวุ่นวายกันไปหมดแต่ถ้าเรามารู้สึกตัวขึ้นมาโอ้ความคิดมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันปรุงใจได้ไหมมันปรุงวางได้ไหมมันปล่อยวางมันได้ไหมคำว่าปล่อยวางก็คือยอมรับมันเป็นในสิ่งที่มันเป็นมันเรายอมรับลิงตัวหนึ่งเท่านั้นเองแหละโยมถ้าโยมกล้าที่จะเผชิญยอมรับในนิสัยและอุปนิสัยของลิงได้โยมก็จะไม่ทุกข์กับลิงโยมไม่สามารถเปลี่ยนลิงให้มันได้ดังใจโยมหรอกเหมือนโยมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ให้ได้ดังใจโยมได้ไม่ได้ถ้างั้นโยมก็คงไม่เจ็บโยมคงไม่ป่วยโยมก็คงไม่ตายหิวโยมก็สั่งไม่ให้หิวเจ็บไข้โยมก็สั่งไม่ให้เจ็บไข้เท่าแก่ก็ไม่สั่งมันอย่าเท่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายมันสั่งได้ไหมเหมือนเราสั่งลิงสั่งได้ไหมว่าอย่าดื้อนะอย่าโซนนะอย่าปีนต้นไม้นะอย่าขึ้นต้นไม้นะเราสั่งมันไม่ได้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกสัญญาวิญญาณมันก็เป็นในสิ่งที่มันเป็นเหมือนลิงตัวหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเรายอมรับในสิ่งที่ลิงเป็นได้เรายอมรับในอุปนิสัยได้ของลิงได้และเรายอมรับความเป็นธรรมดาของลิงแล้วชีวิตโยมจะสงบสุขขึ้นเยอะจะไม่วุ่นวายกับสิ่งใดเลยตรงนี้เหมือนกันถ้าโยมมีสัมมาทิฏฐิแล้วมีปัญญาอันเห็นชอบแล้วมีคบเพลิงไฟในมือแล้วมีปัญญาแล้วโยมจะทำลายสักกายทิฏฐิในเบื้องต้นทำลายความกังแขงสงสัยคือวิจิกิจฉาทำลายศีลปัตตามะคือวัดปฏิบัติของเราตรงนี้แหละที่เราเกริ่นกล่าวตอนแรกว่าเหมือนคนตาดีหรือว่าทุลีในดวงตาน้อยเมื่อเราได้คบเพลิงไฟแล้วเราสามารถจำแนกสิ่งต่างๆได้ตามเป็นจริงตรงนี้แหละทีนี้เมื่อสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นแล้วปัญญาอันเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วนี่อุปนิสัยทางโลกุตตระของเรามันเกิดนะนั่นหมายว่าคนตาดีได้ไฟแล้วนี่ไม่เดือดไม่ร้อนแล้วนะไม่ทุกข์ไม่กังวลแล้วนะไม่เดินสะดุดหลักตอแล้วนะนั่นหมายถึงว่าปัจจุบันขณะโยมแค่ยอมเปิดใจยอมรับความเป็นธรรมดาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างจะสงบสงบมากด้วยและสมาธิคือความตั้งมั่นโยมจำไว้ด้วยนะถ้าเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันอยู่ในของพระอริยะเจ้าไม่มีโดยปุถุชนทั่วไปเลย
ไม่ทั่วไปในปุถุชนแต่จะเป็นฌานแต่เป็นสมาบัติมันมีทั่วไปในปุถุชนนะอย่างพวกฤาษีชีภัยอย่างพวกพรหมพวกนี้ก็มีฌานมีสมาบัติหมดอุทกระบทอาราธนาบทพวกนี้มีฌานมีสมาบัติหมดแต่ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิโยมลองจำแนกดีๆนะอาจารย์พูดให้เราเนี่ยให้ประจักษ์นะอย่าไปเชื่ออาจารย์โดยฝ่ายเดียวแต่ลองหาเหตุผลดูว่าขนาดอุทกระบทอาราธนาบทที่ได้ฌานสมาบัติถึงอรูปสมาบัติแต่ทำไมบุคคลเหล่านี้ไม่มีสัมมาสมาธิเพราะถ้ากล่าวว่าสัมมาสมาธิแล้วคือความตั้งมั่นชอบตั้งมั่นลงที่รูปว่าไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงนั้นว่าไม่เที่ยงคือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบตรงนี้จะไม่มีในอุทกระบทอาราธนาบทลองดูดีๆนะสัมมาสมาธินี้จะมีในพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยคือสัมมาสมาธิหมดจะเป็นพระอริยบุคคลที่มีอุปนิสัยแบบอุปัตโตภาควิมุตติก็ช่างกายสักขีบุคคลก็ตามหรือจะเป็นพวกฝ่ายของปัญญาวิมุตติทิฏฐิปัตตบุคคลศรัทธานุสารีบุคคลธรรมานุสารีบุคคลศรัทธาวิมุตติบุคคลเหล่านี้พระญาบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นฝ่ายไหนก็ช่างจะเป็นปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติก็ตามเถอะสัมมาสมาธิคือสัมมามรรคคืออริยมรรคเนี่ยมีอยู่ในทั่วไปทั้งหมดในพระญาบุคคลเหล่านี้นะไม่จำแนกเลยมันเหมือนไฟมีอยู่ในมือใครแล้วก็สว่างไม่จำแนกว่าเชื้อจะเป็นเชื้อแบบไหนก็ได้แต่นั่นคือไฟอริยมรรคคือมรรคของพระอริยะคือสัมมามรรคเนี้ยคืออริยมรรคเนี้ยพระอริยบุคคลทุกองค์เหมือนบุคคลผู้มีทุลีในดวงตาน้อยตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยเหมือนถือไฟในมือแล้วจะเชื้อยังไงก็ช่างแต่ทั้งหมดมีอุปนิสัยของโลกุตระถ้าเรียกว่าโลกุตระแล้วเนี่ยคำว่าตกกระแสโลกุตระนี่ก็คือบุคคลผู้มีอริยมรรคอยู่ในตัวมรรคของพระอริยะคืออะไรก็คือสัมมาทิฏฐินั่นแหละก็คือมรรค8นั่นแหละอ่ะจะกล่าวไปแยกออกไปอีกจะเป็นกายคตาสติอานาปานสติสติปัฏฐาน4กายคตาพละ5อินทรีย์5พุทธชงเจ็ดอะไรเหล่านี้ก็ช่างจะแตกอุบายไปทางพิจารณาอสุภงอสุภะเกสาโรมานะขาตันตาจะโจหรือจะแตกอุบายไปอย่างไรก็ตามแต่ทั้งหมดถ้าเทียบง่ายๆแล้วก็คือบุคคลผู้มีไฟอยู่ถ้ามีไฟแล้วสองทางเดินแล้วมันก็ง่ายแก่พวกเราก็ในปัจจุบันขณะนี้เนี่ยเราก็กลับมามองตัวนี้สิถ้าเทียบง่ายๆแล้วนี่เชื้อไฟจะเชื้ออะไรก็ช่างเถอะแต่แค่ว่ามันมีไฟในมือเนี้ยถ้าชื่อว่าไฟแล้วก็ส่องทางให้ถ้าชื่อว่าไฟแล้วก็เป็นควบเพลิงส่องสว่างในการเดินทางของเราถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยมีสัมมามรรคแล้วนี่มันเป็นมรรคของพระอริยะเราจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็ได้สัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าเรียกว่าสัมมาอันใดตัวใดตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นสัมมาทั้งเจ็ดตัวมันจะหนุนในตัวแต่สัมมาเนี้ยมันไม่ได้มีโดยสาธารณะในบุคคลทั่วไปไงแต่มันมีเฉพาะเจาะจงลงไปที่ว่าเป็นภริยาบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นมา อาจารย์เทียบพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเนี้ยกับปุถุชนให้ฟังอย่างง่ายกว่า
จันเทียบอย่างนี้ถ้าปุถุชนแล้วนี่ยมต้องเข้าใจว่ามันเราแหวกว่ายในมหาสมุทรปุถุชนทั้งหมดเนี่ยผู้มีธุลีในดวงตามากมันเราแหวกว่ายในมหาสมุทรคือสังขารในสังสารวัฏนี้เรามองไม่เห็นฝั่งของสมุทรอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ก็แหวกว่ายไปอย่างนั้นสู่ภพนั้นทีสู่ภพนี้ทีภพเล็กบ้างทุกใหญ่บ้างภพที่ดีบ้างภพที่ไม่ดีบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นพรหมบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างตรงนรกหมกไหม้บ้างคือหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นเหมือนคนเรือแตกแล้วมองหาฝั่งไม่เจอทั้งกลางวันกลางคืนก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยคลื่นลูกเล็กลูกใหญ่ก็จมอยู่ในมหาสมุทรนั่นแหละมองไม่เห็นคลื่นมองไม่เห็นฝั่งนั่นคือจิตของปุถุชนทั่วไปแต่ทีนี้พระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นมานี่มันเหมือนตาเราไปมองเห็นฝั่งแล้วนะเราเห็นฝั่งเราเห็นภูเขาก็เมื่อบุคคลคนหนึ่งสามารถเห็นฝั่งแห่งสังสารได้เห็นฝั่งแห่งสังสารวัฏได้เห็นฝั่งคือนิพพานได้นั่นแต่โสดาบันนี้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไม่เกินเจ็ดชาติก็นั่นเทียบง่ายๆแล้วก็โยมพูดง่ายๆว่าโยมหลงอยู่ในทะเลนี้ไม่รู้เท่าไหร่ในสังสารวัฏนี้ไม่เคยหาฝั่งเจอเลยเหมือนเราแหวกว่ายอยู่ไม่รู้กี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วแหละเราไม่เห็นฝั่งในมหาสมุทรเลยว่าฝั่งมันอยู่ไหนจะว่ายไปไหนก็ไม่รู้ว่ายไปเรื่อยๆแล้วกันหรือว่าน้ำมันซัดไปเรื่อยๆกันกรรมก็ซัดไปเรื่อยเหมือนกันสู่ภพนั้นทีสู่ภพนี้ทีภพที่ดีบ้างไม่ดีบ้างภพที่สุขภพที่ทุกข์บ้างแต่ทีนี้เมื่อเราได้ฟังสัตฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วจิตใจน้อมไปทางโลกุตตระแล้วเมื่อจิตใจน้อมไปทางโลกุตตระก็คือน้อมไปในความเห็นความเป็นธรรมดาธรรมดาของความไม่เที่ยงธรรมดาของความเป็นทุกข์ธรรมดาความไม่ใช่ตัวธรรมดาของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีความเป็นอย่างนี้จิตใจที่น้อมไปในความเป็นธรรมดายอมรับในความเป็นธรรมดาไม่กระตือรือร้นไม่ทุกข์ไม่พิริพิไรรำพันยอมรับตามเป็นจริงน่ะถ้าเทียบง่ายๆแล้วนี่เหมือนบุคคลเห็นฝั่งเมื่อเห็นฝั่งแล้วนิยมจะว่าอย่างไรไหมล่ะเราก็มุ่งที่จะว่ายเข้าหาฝั่งนั่นมันเป็นธรรมดาของเราจิตก็เหมือนกันเมื่อมันรู้จริงตามเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเห็นจริงตามเป็นจริงว่าอ๋อไอความคิดมันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ของมันมันเกิดได้มันแปรปรวนไปแล้วก็ดับไปไอที่ว่าคิดดีบ้างไม่ดีบ้างคิดอย่างนั้นอย่างนี้บ้างโอ้มันสักแต่ว่าความคิดคิดเรื่องอดีตบ้างคิดเรื่องที่ผ่านมาบ้างคิดเรื่องที่ยังไม่ถึงบ้างอ๋อมันก็เป็นธรรมดาของความคิดสัญญาก็เหมือนกันหน้าที่ของมันคือจำหมายจำเรื่องนั้นบ้างจำเรื่องนี้บ้างจำบุคคลบ้างจำสัตว์บุคคลและสิ่งของบ้างอ๋อธรรมดาของสัญญาก็เป็นอย่างนี้ส่วนอารมณ์และความรู้สึกทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างที่ยินดีและยินร้ายบ้างที่สุขบ้างที่ทุกข์บ้างน่ะอ๋อธรรมดาของอารมณ์ความรู้สึกมันก็เป็นอย่างนี้วิญญาณก็เหมือนกันเมื่อกระทบทางอายตนะสัมผัสแล้วก็ทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างนี้อ๋อรูปนามนี้ก็เหมือนกันธาตุสังขารร่างกายนี้ก็เหมือนกันมีความเกิดมีความเฒ่ามีความแก่มีความชรามีการทบสัมผัสหนาวร้อนอ่อนแข็งโอ้มีความหิวมีความกระหายมีความอิ่มมีความแปรปรวนอยู่อย่างนี้โดยความเป็นธรรมดาอย่างนี้เมื่อจิตที่น้อมไปในธรรมอย่างนี้น้อมไปในการกำหนดรู้อย่างนี้น้อมไปในความเห็นชอบอย่างนี้น้อมไปจริงตามเป็นจริงอย่างนี้จิตนั่นแหละโยมกำลังน้อมจิตเข้าไปสู่ฝั่งถ้าของพระพุทธเจ้าว่าน้อมไปในนิโรธน้อมไปในวิราคะน้อมไปในความสละน้อมไปในความละน้อมไปในความจางความคลายความวางน้อมไปในนิพพานคำว่าน้อมไปในนิพพานนี่น้อมไปในนิโรดนี่น้อมไปในวิเวกนี้น้อมไปเพื่อสละเพื่อละจางคลายนี่ก็คือน้อมไปในอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ว่าอารมณ์นิพพานอารมณ์ของนิพพานก็คือจิตที่เราน้อมไปในอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละมันน้อมไปเพื่อละเพื่อสละเพื่อวิเวกเพื่อนิโรดเพื่อวิราคะเพื่อนิพพานก็เราจะไปเป็นไปเพื่อนิพพานได้ยังไงก็เป็นไปเพื่อความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละ
ความเห็นความชอบนั่นแหละก็คือสัมมามรรคตรงนี้แหละคืออริยมรรคท่านเลยว่ามรรคของพระอริยเจ้าคือทางของพระอริยเจ้าไตรลักษณ์นั่นแหละอ่ะก็ขณะที่เรากำหนดเห็นไตรลักษณ์เรากำหนดไตรลักษณ์นั้นเห็นความเป็นอย่างนั้นเห็นความเป็นธรรมดาอย่างนั้นอาการที่กำหนดรู้กำหนดเห็นอย่างนี้นี่แหละมันเป็นอุปนิสัยของพระอริยบุคคลมันเป็นอุปนิสัยเป็นวาสนาของพวกเราเลยล่ะนี่อ่ะพูดกันตามหลักมันเป็นอุปนิสัยมันเป็นวาสนาของพวกเรามันเหมือนบุคคลเห็นฝั่งแล้วมันก็จิตมันก็น้อมไปหาฝั่งเท่านั้นเองความประพฤติด้วยความปฏิบัติทั้งหลายก็น้อมไปที่จะเข้าถึงฝั่งก็คนเห็นฝั่งก็ต้องน้อมไปหาฝั่งนั่นแหละก็เราจมน้ำในทะเลนี่เราเห็นฝั่งเราไม่ว่ายไปหาฝั่งเราจะว่ายไปไหนจิตเหมือนกันเมื่อมันเห็นแจ้งชัดตามเป็นจริงอย่างนี้มันเข้าไปถอดถอนสักกายทิฏฐิมันเข้าไปถอดถอนวิจิกิจฉาเข้าไปถอดถอนศีลปัตตภาวะคือความเป็นไปอย่างนี้เป็นไปเพื่อวิราคะเป็นไปเพื่อวิเวกเป็นไปเพื่อนิโรธเป็นไปเพื่อนิพพานก็คำว่าทำลายศีลพัตตปรามาสก็คือตรงนี้คือมันน้อมไปมันทำลายกันตรงนี้ก็อย่างนี้แต่ว่ามันมีอุปนิสัยทางโลกุตตรานุสัยมีวาสนาที่สะสมมาเมื่อฟังถัดฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วอ๋อใจมันสามารถรวมได้ใจสามารถวางได้แม้แต่ความโกรธความเหงาความเศร้าความกลัวความรู้สึกวางได้แม้แต่อารมณ์ความรู้สึกและความคิดนึก ยอมรับความเป็นธรรมดาได้นั่นแหละครับว่าจิตมันน้อมไปน้อมไปเพื่อสละน้อมไปเพื่อละน้อมไปเพื่อจางเพื่อคลายเพื่อวางเมื่อจิตมันน้อมไปอย่างนี้มากำหนดรู้อย่างนี้เห็นความเป็นธรรมดาอย่างนี้ท่านมากำหนดรู้อุปทานขันธ์เห็นความเกิดและความดับโดยความเป็นธรรมดาไม่เข้าไปปรุงไปแต่งเห็นความเป็นอย่างนั้นโดยความเป็นธรรมดาไม่เข้าไปจัดไปแจงจิตที่เข้าไปเห็นความเป็นอย่างนั้นโดยความเป็นธรรมดาในความเกิดและความดับของขันธ์ 5 นั่นแหละจิตรวมในปัจจุบันขณะนั้นจิตรวมกำลังน้อมไปโน้มไปโอนไปเอียงไปเพื่อวิเวกจิตนั้นกำลังโน้มไปโอนไปเอียงไปเอ็นไปเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธเพื่อจางคลายเพื่อนิพพานนั่นแหละถ้าว่าจิตนั้นน้อมไปในนิพพานโอนไปในนิพพานเอ็นไปในนิพพานเอียงไปนิพพานก็นั่นแหละอุปนิสัยของเราเมื่อโยมพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้พิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ตามเป็นจริงอยู่อย่างนี้ความเข้าไปยึดถือก็ดีความเข้าไปมั่นหมายก็ดีความเข้าไปปรุงแต่งในขันธ์ 5ก็ดีคำว่านิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมันก็จะเกิดขึ้นคำว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดอะไรคลายกำหนัดก็คือคลายฉันทราคะในขันธ์ 5คลายความเพลิดเพลินนันทิในขันธ์ 5คลายความยึดความถือคลายความมั่นความหมายคลายความเห็นผิดนั่นแหละจิตมันถึงจะน้อมไปมันถึงโอนไปถึงเอียงไปถึงเอียงไปเพื่อความสลัดออกเพื่อความละเพื่อความคลายเพื่อความวางเพื่อความสิ้นทุกข์ก็คือเพื่อนิพพานตั้งแต่โสดาบันเราเห็นฝั่งแล้วคำว่าเห็นฝั่งเรากำหนดได้เห็นจริงตามเป็นจริงได้มีปัญญาอันเห็นชอบแล้วในอริยมรรคคือมรรคแปดในปัจจุบันขณะเป็นปัจจุบันขณะจิตที่ประกอบด้วยอริยมรรคเหมือนเราแหวกว่ายเพื่อจะก้าวเข้าไปให้ถึงฝั่งตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าโยมฟังธรรมแล้วนี่ฟังเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจริงตามเป็นจริงใจ
ไม่เข้าไปยึดไปถือคลายความมั่นหมายความทุกข์ที่เราเคยทุกข์กับมันความปรุงที่เราปรุงกับมันความพิรีพิไรลำพันกับธาตุและสังขารนี้มันคนพิรีพิไรลำพันกับลิงเมื่อลิงไม่ได้ดังใจก็ทุกข์กับมันในชีวิตก็ทุกข์อยู่กับลิงคนนี้ตรงนี้เหมือนกันลิงคือความคิดลิงคืออารมณ์ความรู้สึกคือเวทนาลิงคือสัญญาความจำหมายลิงคือวิญญาณเราทุกข์กับลิงตัวนี้ลิงที่มันไม่เที่ยงเราอยากให้มันเที่ยงลิงที่มันมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราก็ไม่อยากให้มันแปรปรวนลิงที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราก็มาถือเป็นตัวเป็นตนความคิดมันก็เป็นอย่างนั้นเราไม่สามารถปล่อยวางมันได้เพราะเราไปถือความคิดว่าเป็นเราเป็นเราคิดและความคิดนี้เป็นของเราความทุกข์นี้ก็เลยครอบงำจิตตั้งอยู่เมื่อความคิดนี้แปรปรวนไปโดยประการอื่นเราก็ทุกข์กับมันเวทนาอารมณ์ความรู้สึกก็เหมือนกันเรากำลังทุกข์กับลิงอยู่เห็นไหมเรากำลังวุ่นวายอยู่กับลิงอยู่ใช่ไหมเรากำลังปรุงลิงอยู่ใช่ไหมเราอยากให้ลิงได้ดังใจเราใช่ไหมเมื่อลิงนี้ไม่ได้ดังใจเราเมื่อรูปเมื่อเวทนาเมื่อสัญญาเมื่อสังขารเมื่อวิญญาณนี้ไม่ได้ดังใจในความปรารถนาของเราความทุกข์ความครอบงำความพิริพิไรลำพันนี้มันก็เลยครอบงำจิตตั้งอยู่นี่ทุกข์มันเกิดจากจุดนี้นะความเกิดแห่งทุกข์มันอยู่จุดนี้เกิดตรงที่ความเห็นผิดของเราเราเข้าไปยึดถือมันแต่ทีนี้อาจารย์ถึงว่าตาเราได้แล้วนะตาเราดีอยู่นะเราเกิดร่วมศาสนาอยู่นะเราเกิดร่วมสัตยธรรมคำสอนอยู่นะไฟกองนี้ยังมีอยู่นะแสงสว่างนี้ยังมีอยู่นะเราเจอความทุกข์เจอความแปรปรวนโยมยกไฟกองนี้ขึ้นมาหน่อยเถอะยกคบเพลิงนี้สองทางให้ตัวเองเดือดหน่อยเถอะยกอารมณ์ยกความคิดยกอารมณ์ยกความรู้สึกยกสัญญายกรูปนามนี้มาพิจารณาเห็นธรรมดาหน่อยเถอะเราจะได้ดีกันได้เว้นจากความยึดถือได้สละได้ละได้ปล่อยได้วางได้ถ้าเรายกไฟคือวิชาญาณและปัญญานี้ขึ้นสู่จิตอย่างนี้เราก็เหมือนยกไฟสองทางเดินให้เรามันจะเป็นความคิดเราก็ไม่ไปสะดุดมันมันจะเป็นความคิดแบบไหนก็ตามเธอมันก็ไม่ขบกับเราได้เหมือนเราเห็นหลักต่อแล้วคบเพลิงไฟในมือเรามีแล้วเมื่อเราเห็นนั้นเราก็เรียกออกซะละออกเสียเว้นออกเสียเมื่อความคิดนี้เกิดขึ้นมาจะคิดดีบ้างไม่ดีบ้างคิดร้ายบ้างคิดเลวบ้างคิดพยาบาทอาฆาตมาดร้ายบ้างคิดในสิ่งที่ดีสิ่งที่งามบ้างเมื่อเรารู้สึกตัวมาแล้วก็เห็นความคิดเป็นสักแต่ว่าความคิดได้ไหมละเว้นจากความเข้าไปยึดถือความคิดนั้นได้ไหมเหมือนเรายกไฟขึ้นมาแล้วเห็นหลักเห็นตอเราเดินเว้นเอาเราข้ามเอาเราละเอาปล่อยให้หลักตอมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละปล่อยให้ก้อนหินมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนกันชั้นใดกว่าชั้นนั้นเรายกความคิดมาเห็นความคิดไหมเห็นความเป็นสักแต่ว่าความคิดไหมเห็นความเป็นอย่างนั้นของความคิดไหมเห็นความเป็นธรรมดาของคิดไหมเห็นความไม่เที่ยงความคิดไหมเห็นความแปรปรวนของความคิดไหมน่ะเห็นความไม่ใช่ตัวของความคิดไหมการที่เรารู้เท่าทันความคิดคือเห็นความเป็นอย่างนั้นยอมรับในความเป็นอย่างนั้นของความคิดเราก็จะไม่ทุกข์ความคิดไม่ทุกข์กับความคิดและความคิดนี้ก็ไม่ครอบงำจิตตั้งนั่นหมายถึงว่าเราไปเห็นตะขาบเราเรือเลี่ยงเอาเราเห็นงูที่มีพิษก็เลี่ยงออกหลีกออกเว้นออกเพราะอะไรเรามีไฟในมือแล้วนะอย่าไปจับมันอย่าไปเหยียบมันมันจะขบกัดตรงนี้เหมือนกันนะเรามีไฟเรามีปัญญาเรามีวิชาเรามีคำสอนอยู่นะเรายกความเห็นถูกนี้ขึ้นมาได้ไหมถ้าเรายกสิ่งนี้ขึ้นมาโยมจะสะสมอุปนิสัยทางโลกุตระและความที่จิตมันไม่เข้าไปยึดถือจิตมันจะละจะจางจะคลายจะวางมันเป็นธรรมชาติของมันก็เหมือนโยมเห็นงูเห็นตะขาบเห็นเมียงป่องเห็นหลุมเห็นบ่อแล้วโยมจะก้าวเดินไปหามันไหมเล่าโยมจะไปจับไปเหยียบมันไหมไม่มีหรอกตรงนี้เหมือนกันจิตถ้ามันเห็นด้วยปัญญาอันชอบแล้วมันเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงจริงๆเห็นความคิดว่าไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงจริงถ้าปัญญาอันเห็นชอบอย่างนี้มันเกิดขึ้นมันจะเข้าไปเพลิดเพลินมันจะเข้าไปทุกข์มันจะเข้าไปยึดถือมันจะเข้าไปยินดียินร้ายในความคิดเหล่านี้ไหมมันจะเข้าไปปรุงไปแต่งความคิดเหล่านี้ไหม
มันก็ละความคิดนั้นเว้นความคิดนั้นไม่เข้าไปยึดถือความคิดนั้นความคิดก็สักแต่ว่าความคิดเท่านั้นเองแหละมันเกิดได้มันแปรปวนไปแล้วมันก็ดับไปมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้มันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เราเกิดมันก็เกิดมาอย่างนี้นะตั้งแต่มันเป็นมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เหมือนสายน้ำต่างๆมันก็ไหลของมันอยู่อย่างนั้นมันก็แปรปวนอยู่อย่างนั้นมันก็เคลื่อนไปอยู่อย่างนั้นมันก็แตกดับไปอยู่อย่างนั้นเหมือนตะวันขึ้นตะวันตกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราจะรู้หรือไม่รู้ธรรมชาติก็เป็นไปอย่างนั้นหมุนเวียนไปอยู่อย่างนั้นเมื่อเรากำหนดรู้กำหนดเห็นอย่างนี้ความเข้าไปยึดถือความเข้าไปมั่นหมายเหล่านี้นะความทุกข์เหล่านี้ก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่อันนี้คือการสะสมทางอุปนิสัยของเราตรงนี้สำคัญมากที่ทำไมว่าจุลปันทุกสวดท่องอะไรก็ไม่ได้แต่ทำไมพระพุทธเจ้าให้ผ้าขาวแค่พื้นเดียวแต่ทำไมพระจุลปันทุกสามารถแทงอริยธรรมได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ก็ท่านมีอุปนิสัยที่สะสมมาอย่างนี้ไงก็เหมือนบุคคลผู้ตาดีแล้วไงแค่ได้ไฟเท่านั้นเขาก็สามารถจำแนกสิ่งต่างๆได้ใช่ไหมทุลีในฝ้าในดวงตาเขามันน้อยไงเขาสะสมมาแล้วไงแล้วพวกเราเล่าไม่ใช่พวกเราไม่มีวาสนาไม่ใช่พวกเราไม่มีบารมีไม่ใช่พวกเราไม่มีอุปนิสัยนะก็เราศรัทธาพระพุทธเจ้าอยู่ศรัทธาในคำสอนอยู่นี่ไงเราจะบอกว่าไม่มีอุปนิสัยได้อย่างไรโยมจะบอกว่าไม่มีไม่ได้มันมีอยู่แต่เราไม่รู้ความมีอยู่ของเราก็เราน้อมจิตมาหาพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยู่ไงศรัทธาในคำสอนอยู่นี่ไงศรัทธาในศีลธรรมวินัยอยู่นี่ไงศรัทธาในความจริงอยู่นี่ไงมีความเชื่อมีความมั่นในพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ไงเราจะบอกว่าไม่มีได้อย่างไรเราจะบอกว่าเราไม่มีอุปนิสัยไม่มีอัตตาสัยไม่มีวาสนามันไม่ใช่เราพูดเอาเองไงก็เราฟังอยู่เราศรัทธาอยู่นี่เราน้อมจิตน้อมใจมาหาพระพุทธเจ้าน้อมจิตน้อมใจในสัจธรรมอยู่เราจะบอกว่าไม่มีได้ยังไงถ้าไม่มีแล้วเนี่ยมันก็คือไม่น้อมจิตน้อมใจเลยแหละถ้าไม่มีแล้วก็ไม่ฟังเลยนะไม่มีแล้วก็ไม่เชื่อเลยนะก็เหมือนคนตาบอดเนี่ยมีไฟจะเชื่ออะไรมีไฟมันจำแนกสิ่งใดได้ไหมคนตาบอดมีไฟก็ไม่มีประโยชน์แต่เราตาดีมีไฟถ้ามันมีประโยชน์เราจะเชื่อใครล่ะเราเชื่อความจริงในตัวเราแล้วประจักษ์พยานหลักฐานของพระพุทธเจ้านี่มันก็อยู่ในตัวเราอีกเมื่อเราเชื่ออย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นตามไปอยู่อย่างจิตมันก็น้อมไปเป็นไปเพื่อสละเพื่อละเพื่อจางเพื่อคลายเท่านั้นเองจิตนี้ก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์ถึงว่าอย่างอันเตวสิกของพระสารีบุตรเห็นไหมเมื่ออุบายไม่ได้ก็คือไม่ได้นะอุปนิสัยไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่มีปัญญามีความมีมรรคอยู่แล้วก็ดูถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าเหมือนผู้ฉลาดในโลกไงบางทีเนี่ยให้อุบายทำไม่ถูกกับอุปนิสัยเหมือนให้ยาไม่ถูกกับโรครักษาโรคไม่ได้อาจารย์จะเทียบใครเทียบลูกศิษย์พระสารีบุตรภาษาดีเบิร์กมองว่าลูกศิษย์ตรงนี้เป็นพระหนุ่มอยู่ท่านก็เลยให้อสุภกรรมฐานพอให้อสุภกรรมฐานแล้วพี่สุหนุ่มนี้ไม่เอาแล้วใจมันไม่เอาใจมันต้านเห็นไหมมันเหมือนหมอจัดยาไม่ถูกกับโรคเมื่อจัดยาไม่ถูกกับโรคมันจะรักษาโรคได้ไหมไม่ได้ท่านพระสารีบุตรก็เลยพาภิกษุหนุ่มองค์นี้มาหาพระพุทธเจ้า พอมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเปลี่ยนอุบายนะเปลี่ยนยาพระสารีบุตรให้ยาคืออสุภกรรมฐานพระพุทธเจ้าเปลี่ยนยาใหม่ถ้าเป็นหมอผู้ชำนาญแล้วนี่แหละคำว่าฉลาดในอุบายฉลาดในโลกพระพุทธเจ้าเป็นหมอทางจิตวิญญาณที่เก่งมากท่านเปลี่ยนยาของพระสารีบุตรอสุภะไม่ให้แต่พระพุทธองค์ท่านทรงให้ดอกบัวไปดอกหนึ่งอะอย่างพวกเราเอาดอกบัวไปบูชาพระอย่างนี้ใส่ดอกบัวในแจกันอย่างนี้ดอกบัวที่ตัดมาเมื่อเช้าเนี่ยพระพุทธองค์ก็ตัดดอกบัวนั่นเนี่ยให้กับภิกษุองค์นี้ว่าภิกษุเธอเอาดอกบัวนี้ไปพิจารณานะภิกษุนั้นได้ดอกบัวแล้วมีความยินดีมีความพอใจมันถูกกับจริตมันถูกกับอุปนิสัยของตัวเองลองเห็นยาตัวนี้ไหมเมื่อพระพุทธองค์ท่านให้อุบายอย่างนั้น ภิกษุนี้รับดอกบัวไปแล้วกลับไปที่กุฏิกลับไปในที่พักก็เอาดอกบัวนี้แหละไปพิจารณา
พิจารณาเห็นความเหี่ยวเฉาของดอกบัวพิจารณาเห็นความเสื่อมของดอกบัวพิจารณาเห็นความแปรเปลี่ยนไปเห็นความเป็นอย่างนั้นของดอกบัวเห็นความไม่เที่ยงเห็นความแปรปรวนภิกษุองค์นั้นพิจารณาทำไปอยู่อย่างนี้ก็สามารถถอนซึ่งอาสวะได้กำจัดกำจายซึ่งกิเลสอาสวะทั้งหลายได้กำจัดกำจายซึ่งอวิชชาได้ถ้าเรียกง่ายๆแล้วนี่พระพุทธเจ้าเปลี่ยนยาพระสารีบุตรคือเปลี่ยนอุบายยาตัวนั้นใช้ไม่ได้แล้วอสุภะ จัดยาอันใหม่ให้เลยคือให้ดอกบัวแค่ให้ดอกบัวไปเท่านั้นภิกษุองค์นี้สามารถแทงในอริยธรรมได้สามารถพ้นอสวะได้เป็นพระอรหันต์ได้นั่นหมายถึงว่าภิกษุองค์นี้ได้ยาจากพระพุทธเจ้าไปกินแล้วไปทานแล้วเหมือนหมอกับคนไข้เหมือนเราอะโยมไปหาหมอไม่รู้ไปหาที่ไหนแล้วหลายจังหวัดแล้วนี่หลายโรงพยาบาลเนี่ยรักษาโรคไม่หายสักทีไปจุดสิบเบิร์ดเงี้ยน่ะพอดีไปเจอหมออีกคนหนึ่งหมอคนนี้จัดยาให้แค่ชุดเดียวไอ้โรคที่วิ่งไปต่างจังหวัดโรคที่วิ่งไปโรงพยาบาลนั่นโรงพยาบาลนี้มาหายกับยาชุดนี้ชุดเดียวของหมอคนนี้ถ้าเทียบแล้วเนี่ยลูกศิษย์ของพระสารีบุตรกินยาของพระสารีบุตรไม่หายต้องมาทานยาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจัดยาให้ชุดเดียวเท่านั้นเองนะภิกษุองค์นี้ได้ดอกบัวไปพิจารณาแท่งธรรมในอริยธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเห็นไหมอุบายคืออุบายธรรมเนี่ยมันจะต้องเข้ากับอุปนิสัยอะเหมือนจุลปันธุกเห็นไหมคือมันจะต้องเข้ากันเหมือนนางกีสาโคตมีอะลูกตายก็ดองพระพุทธเจ้าท่านให้อุบายดูสิเห็นไหมฉลาดขนาดไหนให้นางกีสาโคตมีไปหาฟังเอาเองถ้าจะบอกว่าทุกคนมีความตายเป็นอย่างนั้นเนี่ยทุกคนมีลูกมีผัวมีเมียมีความพลาดพลาดสูญเสียจากสิ่งที่เรารักมันเป็นอย่างนั้นความเข้าไปยึดถือในสัตว์บุคคลสังขารอันเป็นที่รักมันทุกข์อย่างนั้นแล้วสัตว์บุคคลสังขารอันเป็นที่รักเหล่านี้ก็ย่อมมีความเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นมันมีความเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าเมื่อเกิดแล้วมันจะต้องมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรปรวนไปธรรมดามีความเป็นอย่างนั้นธรรมดาแต่จะไปบอกนางกีสาโคตมีตอนที่กำลังอุ้มลูกมาหาพระพุทธเจ้าพี่ลี้พี่ไรลำพันทุกข์อยู่มันบอกยังไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยให้อุบายซะให้นางกีสาไปหาฟังเอาตามด้วยตัวเองละกันว่าชาวบ้านโดยทั่วไปเนี้ยเขามีความพัดภาคมีความตายมีความสูญเสียอันนึงก็พ่อตายอันนี้ก็แม่ตายอันนี้ก็ลูกตายอันนี้ก็ผัวตายอันนี้ก็พี่ตายอันนี้ก็น้องตายไปฟังเอาไปฟังด้วยหูของตัวเองนั่นเนี่ยนางกีสาโคตมีฟังจากบ้านนี้ไปสู่บ้านนี้ทุกบ้านทุกเรือนไม่มีเลยบ้านไหนที่ไม่มีคนตายตายหมดญาติโกโหติกายปู่ย่าตายายพี่น้องคนที่รักลูกผัวตัวเมียตายหมดพัดพากันหมดนี่มีความเป็นธรรมดาอย่างนี้นางกีสาโคตมีฟังไปก็แทงทำไปด้วยเท่านั้นเองแหละนั่นคืออุบายนะยอมรับความแปรเปลี่ยนได้ยอมรับความเป็นจริงได้ยอมรับในนิสัยลิงได้ยอมรับในอุปนิสัยลิงได้ยอมรับในความเป็นอย่างนั้นของลิงยอมรับในความเป็นอย่างนั้นของธรรมชาติยอมรับในความเป็นอย่างนั้นของสังขารยอมรับว่าเออมันเกิดขึ้นมาก็มีความแปรปรวนอย่างนี้ไม่ใช่เราคนเดียวนะที่ลูกตายไม่ใช่เราคนเดียวนะต้องพัดพลาดจากของที่เราละนี่คือความเป็นอย่างนี้โดยความเป็นธรรมดาอย่างนี้จริงๆนางกีสาโคตมีได้อุบายอย่างนี้ได้ยาชุดนี้ได้ธรรมโอสถดอกนี้เข้าไปได้ยาชุดนี้เข้าไปนางกีสาโคตมีคลายความทุกข์นี่แหละถ้าว่าน้อมไปในนิเวศน้อมไปในนิโรธน้อมไปในวิราคะน้อมไปเพื่อนิพพานตั้งแต่โสดาบันคือจิตน้อมไปแล้วน้อมไปในวิเวกแล้วน้อมไปในวิราคะแล้วน้อมไปในนิโรธแล้วนะน้อมไปในนิพพานแล้วนะ
ตั้งแต่โสดาบันจิตน้อมแล้วเหมือนเราว่ายน้ำเนี่ยเราเห็นฝั่งก็น้อมไปฝั่งเท่านั้นเองนะตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันจิตเหมือนกันเมื่อมันได้อุปนิสัยมันถูกได้ตามอุปนิสัยตามจริตตามวาสนาแล้วโอ้โหเหมือนยาถูกกับโรคยานั้นเมื่อไปเห็นโรคเข้าไปแล้วกำจัดกำจายโรคดีนะเหมือนอะไรเหมือนภิกษุองค์หนึ่งกำลังจะไปถามธรรมพระพุทธเจ้าแค่เห็นไฟไม่ป่ามาอาการที่ท่านเห็นไฟไม่ป่าแล้วเนี่ยป่านั้นถูกไฟไหม้ป่านั้นเป็นเชื้อของไฟอาการที่ท่านเห็นอย่างนั้นอ่ะท่านรู้ว่าโอ้อาการที่เรากำหนดไตรลักษณะอาการที่ญาณเกิดขึ้นแล้วเข้าไปจำแนกในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาการที่ตามรู้ตามเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้ตามเป็นจริงความเห็นชอบอย่างนี้เกิดขึ้นญาณปัญญาวิชาตรงนี้เกิดขึ้นมันย่อมเข้าไปกำจัดกำจายอวิชชาความยึดถือเหมือนอะไรเหมือนไฟที่ไหม้ป่าไฟนั้นย่อมเผาผลาญเชื้อคือป่าให้วอดไปให้หมดไปญาณปัญญาวิชาเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมไปทำลายย่อมไปถอดถอนอวิชชาย่อมไปทำลายย่อมไปถอดถอนอัตตาย่อมไปทำลายย่อมไปถอดถอนทิฏฐิทั้งหลายย่อมไปทำลายย่อมไปถอดถอนกิเลสและตัณหาทั้งหลายถ้าว่าง่ายๆกันแล้วก็คือนิพพิทายังคือความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความเข้าไปละฉันทะราคะในขันธ์ห้าละความเพลิดเพลินละความยึดถือละนันทิละความเข้าไปส่องเสพในขันธ์ห้าละความเห็นผิดในขันธ์ห้าเมื่อญาณปัญญาวิชาเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนไฟล่ะมันจะไม่เชื้อทำลายเชื้ออยู่ในตัวเมื่อญาณวิชาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะน้อมเข้าไปเพื่อการทำลายอวิชชาอยู่ในตัวก็เหมือนไฟมันไม่เชื้อนั่นแหละอยู่ถ้าโยมก่อไฟขึ้นกองหนึ่งดูสิหน้าที่ของไฟมันก็ทำหน้าที่ของมันคือมันจะไม่เชื้อไม่เชื้อไม่เชื้อไฟนั้นไปเรื่อยๆจนเชื้อนั่นหมดเมื่อญาณก็ดีวิชาก็ดีปัญญาก็ดีมันเกิดขึ้นแล้วแก่พระอริยบุคคลคือชั้นโสดามรรคขึ้นมาญาณเนี้ยมันจะเข้าไปทำลายอาสวะมันจะเข้าไปทำลายอวิชชามันจะเข้าไปทำลายกิเลสและตัณหาเหมือนยาดีนะโยมกินเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปทำลายโรคไปกำจัดกำจายโรคตรงนี้ก็เหมือนกันไฟเมื่อมันถูกไหม้แล้วเนี่ยมันก็จะไหม้เชื้อจนให้หมดนั่นแหละวิชาญาณปัญญาตรงนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วในพระอริยบุคคลแล้วมันก็จะทำลายอวิชชาอยู่ในตัวทำลายอาสวะทำลายกิเลสทำลายตัณหาอยู่ในตัวอันนี้คือธรรมชาติของมันเห็นไหมเหมือนกันนางกีสาโคตมีได้ฟังธรรมได้อุบายจากธรรมของพระพุทธเจ้านั่นยาตรงนี้ก็จะเข้าไปชำแรกกำจัดกำจายความทุกข์ความยึดถือให้นางเห็นไหมจนสุดท้ายนางก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเลยแต่ชั้นต้นเมื่อฟังตามพุทธเจ้าแล้วบรรลุเป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันเห็นไหมถ้าเรามองย้อนไปในการได้ศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเราจะเห็นพระอริยบุคคลสาวกของพุทธเจ้านี่พระอริยบุคคลจะเป็นญาติโยมจะเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเยอะแยะเกินกลเลยแต่เราจะเห็นว่าการวางอุบายพระพุทธเจ้าหรือการให้อุบายพระพุทธเจ้าแตกต่างกันมากไม่ใช่ว่าสอนอย่างเดียวกับนางกีสาโคตมีลูกตายมาสอนอย่างเดียวมันไม่ใช่นะสอนแตกต่างกันคือวางยาต่างกันคือให้ยาต่างกันนั่นทำไมพระพุทธเจ้าให้อุบายต่างกันล่ะจัดยาให้ต่างกันล่ะก็นั่นเพราะว่าสัตว์โลกนี่มีอัตยาใสหมายถึงว่าอินทรีย์ของสัตว์โลกต่างกันมีวาสนามีความบ่มเพาะมีกรรมที่ต่างกันพระพุทธองค์ท่านก็เป็นเหมือนหมอที่ฉลาดในโลกผ่านโลกมามากผ่านคนไข้มามากผ่านเหตุการณ์มามากผ่านความผิดความถูกมามากในการบ่มเพาะในความเป็นพระพุทธเจ้ากี่กับหลังที่ท่านผ่านมาสะสมบารมีมาก็เพื่อที่จะเป็นหมอผู้ฉลาดในโลกนี่เองการวางยาของท่านการให้ยาของท่านการวางอุบายของท่านท่านก็เลยเป็นบุคคลผู้ฉลาดในอุบาย
ฉลาดในโลกฉลาดในอุปนิสัยของสัตว์โลกฉลาดในอัธยาศัยของสัตว์โลกถ้าเป็นพวกเราได้อย่างไรพวกเราถ้าไม่ฉลาดได้ก็สอนตามใจตัวเองนะยัดเยียดยัดเยียดรู้ไหมยัดเยียดหมายถึงว่าเราปฏิบัติมาอย่างนี้เราก็สอนอย่างนี้ให้กับคนอื่นคนอื่นจะทำปฏิบัตินอกแนวเรามันก็ผิดเห็นไหมเราก็บอกว่าเขาปฏิบัติไม่ถูกไอ้ถ้าเราปฏิบัติมาอย่างนี้ถ้าเทียบง่ายๆนะอย่างถ้าเราได้ฌานเราได้ฌานเราปฏิบัติฌานได้เราปฏิบัติสมาบัติได้เราก็จะยัดเยียดสมาบัติแบบเรานี่แหละให้คนอื่นให้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติตามเราก็ปล่อยบอกว่าเขาผิดอีกอันนี้คือจัดยาไม่ถูกโรคนะรักษาโรคไม่ตามอุปนิสัยนะให้อุบายไม่ตามอุปนิสัยนะเอาตัวเองเนี่ยเป็นอัธยาศัยของคนอื่นนั่นหมายถึงเอาตัวเองเนี่ยจัดยาตามใจตัวเองนี่ไงไม่จัดยาตามโรคไงจัดยาตามใจตัวเองเหมือนหมอไม่ฉลาดในโรคไงได้ฟังได้อ่านมาก็จัดตามนั้นเฉยๆคือไม่ได้ผ่านประสบการณ์มาไม่ได้ผ่านเหตุการณ์มาไม่ฉลาดในโลกทุกวันนี้ทำไมเราถึงมองว่าทำไมมีปัญหากันล่ะทำไมองค์นี้สอนอย่างนี้ทำไมองค์นั้นสอนอย่างนั้นองค์นี้ก็สอนถูกองค์นี้ก็สอนก็นั่นแหละก็เราสอนตามอัธยาศัยของเราเราไม่สอนตามอัธยาศัยของสัตว์โลกคือไม่ได้สอนตามวาสนาตัวอุปนิสัยของเขาเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่สอนต่างคนนี้สอนอย่างนี้คนนี้สอนอย่างนี้เหมือนหมอแต่เราจัดยาชนิดเดียวให้เราอย่างเดียวเลยเหมือนเราได้ฌานเราปฏิบัติฌานเราก็ไปยัดเยียดฌานให้เขาว่าคุณต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าไม่อย่างนี้ไม่ใช่นั่นมันไปแล้วทีนี้ก็โต้เถียงกันแล้วทีนี้คนที่ทิฏฐิไม่ลงรอยกันไม่เห็นร่วมกับเรามันก็โต้กันเท่านั้นด่ากันเท่านั้นผิดกันเท่านั้นเองนี่คงเนื้อพิจารณาอสุภะมาตัวเองพิจารณาอสุภะก็ไปยัดเยียดอสุภะให้กันอีกละมาต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะมันถูกนะอย่างอื่นผิดอีกนะเอาละเป็นปัญหาอีกละนั่นอันนั้นคือถ้าเป็นหมอแล้วไม่ฉลาดในโลกไงองค์หนึ่งอาณาองค์หนึ่งกายคตาองค์หนึ่งอสุภะองค์หนึ่งอาการ32เหมือนเขาก็ถือปัญหานี้ไปถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะเหมือนที่สุองค์หนึ่งเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยคือไปถามพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านก็ว่าท่านปฏิบัติกำหนดรูปกำหนดความแปรเปลี่ยนของรูปคำว่ากำหนดในมหาพุทธรูป4เห็นจริงตามเป็นในมหาพุทธรูป4ท่านก็เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ชอบใจแล้วไปถามอีกองค์หนึ่งองค์หนึ่งก็บอกว่าท่านนั้นน่ะกำหนดอายตนะเห็นความเกิดความดับแห่งอายตนะจิตเข้าไปสลายเข้าไปคลายคืนไม่ยึดถือถึงความไม่ยึดมั่นถึงความสิ้นอาสวะพิสูจน์นี้ก็ไม่ชอบใจอีกละไปถามอีกองหนึ่งเหมือนกันที่เป็นพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์องค์นั้นท่านก็ตอบว่าท่านกำหนดอุปทานขันธ์ น่ะเห็นไหมล่ะองค์นี้ก็ไม่ชอบอีกละที่เนี้ยก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าพิสูจน์ทั้งหมดน่ะพูดถูกหมดเลยไม่มีผิดถ้าเทียบง่ายๆเหมือนพวกเราเนี่ยไฟจากเชื้ออะไรก็ช่างไฟจากไม้อะไรก็ตามเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเทียบให้ฟังไม่ต่างกันวิมุตติกับวิมุตติเหมือนไฟที่เกิดจากไม้ที่กษัตริย์สีกันให้เกิดไฟไฟที่เกิดจากพราหมณ์จากคฤหบดีเศรษฐีสีกันให้เกิดไฟไฟที่เกิดยาจุเกิดจากยาจุเกิดจากขอทานเกิดจากสูตรสีกันให้เกิดไฟไฟนั้นอาจจะมีเชื้อไฟที่แตกต่างกันแต่ไฟนั้นเสมอกันที่ความร้อน ไฟนั้นเสมอกันที่แสงสว่างเสมอกันที่ความร้อนชั้นใดก็ชั้นนั้นการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันอุปนิสัยของสัตว์โลกวาสนาของสัตว์โลกมีความแตกต่างกัน เราจะไปยึดว่าของเราถูกคนอื่นผิดมันไม่ได้ไฟจากไม้อะไรก็ช่างมันก็คือไฟเมื่อสิ้นอาสวะแล้วจะเป็นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็ไฟเหมือนกันให้แสงสว่างเหมือนกันให้ความร้อนเหมือนกันท่านถึงบอกว่าไม่ต่างกันวิมุตติกับวิมุตติไม่ต่าง
เหมือนไฟกับไฟไม่ต่างกันมีความร้อนเหมือนกันมีแสงสว่างเหมือนกันเชื้อเอกอาจแตกต่างกันมากพระอริยะบุคคลเหมือนกันพระอรหันต์เหมือนกันเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็เสมอกันมันไฟเสมอกันที่ความร้อนเสมอกันที่แสงสว่างไฟยาจุบไฟขอทานไฟสูดไฟแพทย์ไฟจากคฤหบดีเศรษฐีไฟจากพราหมณ์ไฟจากกษัตริย์หรือราชาก็มีความร้อนพอกันตรงนี้เหมือนกันอุปนิสัยก็เหมือนกันวาสนาก็เหมือนกันเวลาฟังธรรมแล้วเห็นไหมเราถึงว่าเออทำไมสอนต่างกันสอนแตกต่างกันอาจารย์องค์นี้ก็สอนอย่างนั้นอาจารย์องค์นั้นก็สอนอย่างนี้อาจารย์องค์นี้ก็สอนอย่างนั้นทำไมมีความแตกต่างกันอย่างนั้นก็ถูกแล้วไงก็อุปนิสัยสัตว์โลกต่างกันเราก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเห็นไหมหมอที่ชำนาญเฉพาะทางก็มีใช่ไหมไม่ใช่ว่าชำนาญเฉพาะทางทางเดียวกันน่ะหมอผิวหนังก็มีหมอตาก็มีหมอหูก็มีหมอฟันก็มีหมอกระดูกก็มีหมอศัลยแพทย์หมอผ่าตัดก็มีก็จำแนกกันออกรักษากันตามเหตุตามปัจจัยแต่ก็ไปโรงพยาบาลเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเมื่อไปโรงพยาบาลนั้นก็ถูกจำแนกออกมาไปหมอเฉพาะทางในโลกนั้นในภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็เหมือนกันความฉลาดของท่านก็อยู่ในจุดนั้นคือท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรมาท่านก็สอนอย่างนั้นเลยท่านปฏิบัติอานามาท่านก็สอนอานาให้เราก็ท่านชำนาญในปะอานาท่านปฏิบัติกายคตามาท่านก็สอนกายคตาให้เราก็ท่านฉลาดในกายคตาท่านฉลาดท่านเคยอบรมสั่งสอนคือประพฤติปฏิบัติมาในสติปัฏฐาน4ท่านก็สอนสติปัฏฐาน4ให้เราองค์ไหนฉลาดในพระ5อินทรีย์5ท่านก็สอนพระ5อินทรีย์5ให้เราท่านฉลาดในทางไหนท่านฉลาดในอสุภะท่านก็สอนอสุภะให้เราก็นั่นคืออุบายของท่านไงถ้าเป็นหมออ่ะถ้าเทียบหมอหมอในโรงพยาบาลเดียวกันเนี่ยแต่ทำไมล่ะถึงบอกว่าถึงมีหมอเฉพาะทางล่ะเมื่อเราเป็นโรคก็ไปตามหาหมอเฉพาะทางเท่านั้นเดี๋ยวเขาจัดยาให้มันถูกกับโรครักษาโรคได้ก็พอตรงนี้ก็เหมือนกันถ้ามันเราไปหาครูบาอาจารย์ถูกอุปนิสัยของท่านเราปฏิบัติตามท่านแล้วได้อุปนิสัยปฏิบัติตามท่านแล้วใจมันละมันปล่อยมันคลายมันบางได้เหมือนยามันถูกกับโรคเราเราก็อยู่กับท่านน้อมในจิตในใจไปหาท่านให้ท่านอบรมสั่งสอนให้ก็เหมือนเราไปหาหมอละกันเมื่อเรากินยาหมอนี่รักษาโรคแล้วเนี่ยมันจางมันคลายมันหายเนี่ยเราก็ทำตามท่านกินยาตามหมอสั่งปฏิบัติตามหมอสั่งนะท่านให้กินยายังไงเขาให้ปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติตามท่านโรคนั้นก็เบาบางคลายไปแต่ถ้าเราไปหาแล้วโรคนี้ไม่หายไม่ทวียิ่งทวีขึ้นไม่ลดลงเลยเราก็เปลี่ยนหมอเท่านั้นเองเนี่ยเราจะบอกว่าหมอดีไม่ดีมันก็ไม่ได้หรอกเราต้องเข้าใจอย่างนี้บางคนก็ไปหาหมอนี้ก็หายเหมือนบางองค์เขาไปหาครูบาอาจารย์องค์นี้เขาก็คลายทุกข์ได้เขาก็วางทุกข์ได้จางจากทุกข์ได้ปลดปล่อยละวางได้มีความเห็นชอบเกิดขึ้นมีสมาธิเกิดขึ้นมีปัญญาเห็นชอบเกิดขึ้นแต่ถ้าเราปฏิบัติกับท่านแล้วเนี่ยจิตมันไม่ได้ใจมันไม่ได้อุปนิสัยเราไม่ได้อุปนิสัยไม่ได้อุบายของท่านก็เลยไม่เข้ากับเราเมื่ออุปนิสัยไม่ได้วาสนาเราไม่ได้เหมือนเราไปหาหมอแล้วยากินมันก็กินนานแล้วนะโรคนี้ไม่บรรเทาเบาบางลงสักทีเราก็เปลี่ยนหมอซะเท่านั้นเองไปหาหมอใหม่ตรงนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราไปอยู่กับอาจารย์ตรงนี้ไม่ได้เกิดความกังแกงสงสัยหนักเข้าไปอีกอย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็ผิดละถ้าไม่ถูกแล้วก็ลองเปลี่ยนหาครูบาอาจารย์ดูเหมือนคนไข้เปลี่ยนหมอละกันเห็นไหมเหมือนพระสารีบุตรพาอันตีวสิกของตัวเองเนี่ยมาหาพระพุทธเจ้าท่านไม่ไปยัดเยียดยาตัวเองให้อันตีวสิกหรือหมอก็ไม่ยัดเยียดยาตัวเองให้คนไข้หรอกเมื่อไม่หายก็คือไม่หายเท่านั้นเองคืออุปนิสัยวาสนาเราไม่ได้เราไม่ใช่หมอใหญ่ถ้าหมอใหญ่อย่างพระพุทธเจ้าใช่เลยเห็นไหมตรงนี้ก็เหมือนกันเรามองดูดีๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะลองพิจารณาดูนะอุบายเหล่านี้สำคัญนะไม่ใช่เราสักแต่ว่าสอนใครมากูสอนอย่างเดียวของเราตะพึดไม่ยอมรับในทิฏฐิไม่ยอมรับในความเห็น
ไม่ยอมรับในความคิดต่างของคนอื่นเลยมันไม่ได้นี่เห็นไหมเราจะยัดเยียดแต่ว่าของเราถูกคนอื่นผิดของเราถูกคนอื่นผิดมันเหมือนยัดเยียดว่าเฮ้ยเกลือบ้านกูเค็มนะเกลือบ้านคนอื่นไม่เค็มมันเปลี่ยนไปไม่ได้อย่างนั้นน้ำตาลกูหวานนะน้ำตาลคนอื่นไม่หวานมันไม่ใช่นะไฟบ้านกูร้อนนะไฟบ้านคนอื่นไม่ร้อนมันไม่ใช่นะเหมือนกันก็เหมือนนะอย่างนี้ไหมคืออุบายนี่อาจารย์ว่าสำคัญมากความฉลาดในอุบายความฉลาดในการสั่งสอนความฉลาดในการมีอุบายอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์นั่นหมายถึงว่าเราต้องฉลาดในอินทรีย์ของลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะไม่ใช่ไม่ฉลาดนะเหมือนหมอเนี่ยถ้าไม่ฉลาดกับโรคมันจะจัดยารักษาโรคยังไงวาสนาของคนมันต่างกันอุปนิสัยต่างกันเราจะยัดเยียดในสิ่งที่เราได้เรามีเราเปลี่ยนให้แก่คนอื่นแล้วจะบอกว่านี่แหละถูกที่สุดละของฉันถูกคนอื่นผิดนั่นแหละมันถึงการโต้เถียงกันมันถึงเป็นการแข่งดีกันมันถึงเป็นการอวดดีกันมันถึงเป็นการข่มกันนั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้ายาตัวนี้ได้เท่านี้ลูกศิษย์ไม่ได้ก็ไม่ได้สิก็ทำไมก็อุปนิสัยต่างกันเมื่อเราวางยาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาไปเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปแสวงหาครูบาอาจารย์เหมือนคนไข้ก็มีสิทธิ์ที่จะไปแสวงหาหมอครูบาอาจารย์ของตัวเองเมื่อไปหาหมอห้องนี้มันได้อุปนิสัยเขาเข้ากันได้วาสนาเขาเข้ากันได้เหมือนหมอจัดยาถูกโรคไอ้ความทุกข์ที่เขาเคยยึดเคยถือความทุกข์ที่เขามีอยู่มันก็จางก็คลายก็วางลงนะโยมก็อยู่กับหมอนั้นซะโยมก็กินยาหมอนั้นแหละน่ะพอให้โรคมันหายก่อนตรงนี้เหมือนกันเมื่ออุปนิสัยเรามีอยู่วาสนาเรามีอยู่แต่ขาดคนแนะแนวขาดคนแนะนำขาดครูบาอาจารย์ไม่ใช่ขาดเนาะมันหมอนี่มีอยู่ทุกที่ก็แสวงหาเอาหมวดธรรมเหมือนกันในพระไตรปิฎกหมวดธรรมหมวดไหนล่ะที่จะยกขึ้นสู่จิตสู่ใจแล้วมันสามารถจางคลายบางเบาซึ่งความทุกข์จางคลายบางเบาซึ่งความยึดความถือได้ก็หมวดธรรมเหล่านั้นธรรมโอสถนั้นอุบายนั่นแหละเป็นเครื่องเตือนสติตัวเราเองเป็นยาเป็นธรรมโอสถที่เราจะน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจบ่อยๆบางทีในคำสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละเหมือนคลังยาใหญ่เราจะเลือกสรรได้ไหมอุบายนั่นแหละที่เราพิจารณาแล้วเห็นแล้วไต่ตรองแล้วใคร่ควรแล้วทุกคนกำเริบแล้วเรายกอุบายยกคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นี้ขึ้นมาสู่จิตสู่ใจแล้วหมวดธรรมหมวดนี้คาถานี้ธรรมบทนี้พุทธวจนะนี้พุทธพจน์นี้ภาษิตธรรมนี้ยกขึ้นมาสู่จิตสู่ใจในขณะที่เรากำลังทุกข์ในขณะที่เรากำลังเศร้าหมองอยู่ธรรมหมวดนี้สามารถยกจิตเราได้สามารถเป็นแสงสว่างสามารถเป็นฟืนเป็นไฟสามารถเป็นควบเพลิงไฟสามารถเป็นยานเป็นวิชาส่งแสงสว่างให้เราสามารถที่จะคลายความยึดความถือคลายความคลางแคลงและสงสัยคลายความทุกข์ได้ก็หมวดธรรมนั่นแหละถ้าเทียบแล้วเป็นยาที่รักษาโรคเราได้บางทีก็ไม่ต้องไปวิ่งหาครูบาอาจารย์หรอกสิ่งที่เราได้ศึกษาอย่างความเป็นธรรมดาอย่างนี้อย่างความคิดความเห็นอย่างนี้แต่อารมณ์และความรู้สึกอย่างนี้เราพิจารณาเห็นธรรมดาของอารมณ์และความรู้สึกเราพิจารณาเห็นธรรมดาของความคิดความคิดก็เป็นอย่างนี้ความรู้สึกก็เป็นอย่างนั้นสัญญาความจำหมายก็เป็นอย่างนี้รูปนามนี้ก็เป็นอย่างนี้มีความเป็นธรรมดาอย่างนี้ขณะที่เรากำลังทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ทุกข์กับความแปรปรวนเหล่านี้เรายกจิตยกใจยกสัจธรรมโยนิโสมนสิการน้อมอุบายน้อมธรรมพระพุทธเจ้ายกขึ้นสู่จิตสู่ใจเหมือนเรายกคบเพลิงไฟส่องทางให้เราเดินแล้วเราสามารถคลายจากความทุกข์คลายจากความกังวลคลายจากความยึดความถือได้อ๋อนี่แหละนี่แหละที่หมวดธรรมที่เข้ากับอุปนิสัยเรานี่แหละถ้าพูดถึงยาที่สามารถรักษาโรคคือความทุกข์ให้แก่เราได้หมวดธรรมหมวดนั้นก็เป็นยาสำหรับเรานี่เห็นไหมเราจริงๆไม่จำเป็นต้องไปวิ่งหาครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ได้เพราะสัจธรรมคำสอนนี่ยังมีอยู่แล้วเราก็ค่อยเพียรค่อยเพ่งค่อยพิจารณาค่อยไต่ตรองค่อยไต่ควรลำเนินเจริญมรรคของเราไปด้วยตัวของเราเองก็พระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราก็หมวดธรรมทั้งหลายนั่นแหละจะเป็นฟืนเป็นไฟที่ได้มาจากใครก็ช่าง
เป็นฟืนเป็นไฟที่ได้มาจากครูบาอาจารย์ก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจะเป็นญาติจะเป็นโยมก็ช่างก็ต่อฟืนต่อไฟมาจากกองไฟที่พระพุทธเจ้าจุดขึ้นไว้แล้วสัตธรรมคำสอนต่างๆก็ดีครูบาอาจารย์ที่นำมาประพฤติปฏิบัติก็ดีมันก็เหมือนคบเพลิงไฟที่เราไปจุดต่อจากพระพุทธเจ้ามาเท่านั้นเองแหละเราจะจุดต่อจากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจะจุดต่อจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะจะจุดต่อจากกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมได้รับฟังได้รับรู้จากท่านเหล่านั้นก็ตามเถอะแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไฟอันเดียวกันเหมือนอะไรไหมเหมือนพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรไปจุดไฟมาจากพระอัจฉริยะพระอัจฉริยะได้บรรลุธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วพระสารีบุตรนี้เห็นพระอัจฉริยะเดินบิณฑบาตอยู่เกิดศรัทธาน้อมจิตเลื่อมใสท่านก็เลยไปตามท่านเมื่อบิณฑบาตเสร็จแล้วก็เลยไปถามธรรมจากพระอัจฉริยะพระอัจฉริยะก็พูดธรรมตามที่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้านั้นถ้าเทียบง่ายๆแล้วคือพระอัจฉริยะนี้ไปจุดไฟจากพระพุทธเจ้ามาไปต่อไฟจากพระพุทธเจ้ามาเมื่อจุดไฟต่อไฟจากพระพุทธเจ้ามาแล้วก็เอาไฟของตัวเองนั่นแหละไปจุดให้กับพระสารีบุตรคือพระสารีบุตรเมื่อฟังธรรมพระอัจฉริยะแล้วท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลคือเป็นพระโสดาบันและก็จุดไฟจากพระอัจฉริยะนี้ให้แก่ตัวเองและอาศัยไฟที่ได้จากพระอัจฉริยะนี้ที่ตัวเองมีอยู่นี่ไปจุดให้กับพระโมคคัลลานะเห็นไหมพระโมคคัลลานะได้ฟังธรรมจากพระสารีบุตรก็บรรลุเป็นพระโสดาบันกันทีนี้ก็ชวนกันอ้าวเราไฟเท่านี้แหละเราไปหาไฟกองใหญ่ด้วยกันว่าต้นไฟกองใหญ่มาจากไหนภาษาพระอัจฉริยะบอกว่าพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมอยู่จุดไหนเนาะก็เลยพากันไปต่างก็เลยเข้าไปหาไฟกองใหญ่คือพระพุทธเจ้าเห็นไหมก็เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่เป็นอัครสาวกทั้งคู่อันนี้อาจารย์เทียบให้ฟังง่ายๆว่าการที่เราได้รับฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ช่างหรือแม้แต่กัลยาณมิตรกัลยาณธรรมคือญาติโยมด้วยกันนั่นแหละอ่ะเป็นกัลยาณมิตรกัลยาธรรมด้วยกันการที่เราฟังจากคนใดคนหนึ่งก็ช่างเถอะนั่นก็คือเนื้อหาแห่งอรรถเนื้อหาแห่งธรรมเมื่อเราฟังธรรมจากคนนี้แล้วเราได้อุปนิสัยด้วยกันเราสั่งสมวาสนามาเรามีอุปนิสัยร่วมกันได้เราฟังแล้วเราสามารถคลายใจได้วางใจได้นั่นก็หมายถึงว่าเราได้จุดไฟต่อไฟจากบุคคลเหล่านี้มาเท่านั้นเองไม่จำเป็นว่าเฮ้ยมันจะต้องเข้าไปหาครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรกัลยาณธรรมญาติโยมเพื่อนมิตรที่เราสามารถคุยกันแล้วรู้เรื่องกันคุยกันแล้วที่มีทุกข์มันมีอยู่มันคลายได้เอานั่นแหละบางทีเราคุยกับครูอาจารย์อุปนิสัยมันก็ไม่ได้บางทีเหมือนเราคุยกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับท่านว่ายังไงก็ฟังไปอย่างนั้นจะสอบจะถามอะไรก็ไม่รู้จะสอบจะถามอะไรยิ่งเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะพระท่านก็เป็นผู้ชายเราก็เป็นผู้หญิงจะคุยจะอะไรจะตู้จะยั้งหน่อยมันก็ไม่กล้าล่ะนะมันก็เลยเหมือนมันจะถูกมันก็ผิดอยู่มันเหมือนโอ้ยกินเหมือนอาหารมันอร่อยนะแต่รู้สึกว่ามันจะขาดอะไรอยู่ไงบางทีมันก็เลยปรุงใจวางใจไม่ได้เพราะไม่รู้จะคุยจะถามอะไรท่านแต่จริงๆก็มีคำถามอีกมากมายมหาศาลนะแต่จริงๆก็ยังมีอยากมีข้อตู้ข้อแย้งอยู่เอกก็ไม่กล้าพูดมันเหมือนอ่ะคนไข้ไปหาหมอก็อายๆหมออยู่เลยเมื่อไอ้หมออยู่ก็ไม่ได้พูดอะไรทั้งหมดละหมอก็จัดยาไปสุ่ม4สุ่ม5เหมือนกันนะทีเนี้ยนะก็ไม่รู้โรคตามเป็นจริงว่าเป็นยังไงไอ้คนไข้ก็อายหมอไอ้หมอก็ไม่ได้รับรู้รับฟังความเป็นจริงเลยมันก็ข้อบางทีก็จัดยาไม่ลงตัวได้จะหมอเก่งก็งงเหมือนกันเนี่ยคนไข้ไม่พูดความจริงเห็นไหมแต่คนไข้กับคนไข้กล้าคุยกันเห็นไหมเหมือนอะไรอยู่ก็เหมือนว่ากัลยาณมิตรกัลยาณธรรมองค์นี้ได้คนนี้จะฟังจากครูบาอาจารย์องค์นี้ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าองค์นี้ได้ฟังจากหลวงพ่อองค์นี้ได้ฟังจากหลวงพี่นะองค์นี้ได้ฟังจากญาติธรรมคนนั้นคนนี้มาที่นี่มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันมาคุยปัญหากันมาคุยข้อตกบกพร่องกันคือญาติโยมเขาเปิดใจกันได้ไงผู้หญิงกับผู้หญิงก็คุยกันได้ผู้ชายกับผู้หญิงก็คุยกันได้แต่มาอยู่ต่อหน้าผ้าแล้วมันรู้สึกคือเขินเขินอย่างนั้นนะเห็นไหมมันหมอคนไข้คนไข้คุยกันนะที่นี่หมอคนนี้ว่าจังไหนหนอหมอคนนี้จัดยายังไงหนอหมอคนนี้ว่าจังไหนหนออ้าวมันก็กว้างขึ้นเลยเห็นไหมที่นี่เราต้องเห็นว่าอาจารย์เลยเทียบให้ฟังว่าเหมือนพระสารีบุตรจุดไฟจากพระอัจฉริยะแล้วได้ไฟได้ปัญญาได้วิชาญาณเกิดขึ้นแล้วเป็นพระโสดาบันก็เอาคำพูดของตัวเองไฟของตัวเองไปจุดให้พระสารีบุตรเห็นไหม
ถ้าเรียกว่าพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมสามารถเกื้อกูลกันอย่างนั้นความได้พระอริยบุคคลความได้บรรลุธรรมไม่จำเพาะเจาะจงว่าเฮ้ยมันต้องได้กับพระพุทธเจ้าหรือพระอริยบุคคลนะไม่ใช่หรอกธรรมไหนที่เราพูดธรรมไหนที่เราแสดงน่ะคือเราได้มาจากพระพุทธเจ้านะอันนี้จังทุกขังอนัตตานี้เราได้มาจากพระพุทธเจ้าแหละเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นความเป็นธรรมดาคือมันได้จากพระพุทธเจ้าเมื่อพระอาจารย์ชี้ได้มาจากพระพุทธเจ้าแล้วมาจุดให้พระสารีบุตรพระสารีบุตรก็มาจุดให้พระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะก็ได้จากพระสารีบุตรก็เหมือนกันในยานมิตรธรรมเราไปฟังจากครูบาอาจารย์องค์นั้นฟังจากครูบาอาจารย์องค์นี้เราศรัทธาในท่านได้ธรรมได้หมวดธรรมมาโยนิสูมนัสิการแล้วก็สามารถคลายจากความทุกข์ได้เราก็เอาความคลายจากความทุกข์ตรงนี้ไปพูดให้เพื่อนกัลยาณมิตรกัลยาธรรมหรือญาติธรรมฟังญาติธรรมกัลยาณมิตรกัลยาได้ฟังไปก็อ๋อได้คลายใจไปด้วยได้คลายทุกข์ไปด้วยอันนั้นคืออุปนิสัยร่วมกันมีอุปนิสัยแบบเดียวกันมีวาสนาแบบเดียวกันและเคยเกื้อกูลกันโดยธรรมเคยสั่งสมบารมีร่วมกันเคยกระทำคุณงามความดีร่วมกันเคยอุปนิสัยร่วมกันในส่วนนี้เห็นไหมมันก็สามารถปรองใจวางใจจากทุกข์ได้ฟังกับครูบาอาจารย์ไม่วางเลยไปฟังกับโยมด้วยกันกัลยาณมิตรองค์นี้กัลยาธรรมเราสามารถบางใจได้คลายใจได้ตรงนั้นแหละโยมตรงนั้นนะครับว่าเป็นอุบายที่ถูกกับอุปนิสัยของเราอันนั้นได้โยมอย่าจำแนกว่าครูบาอาจารย์อย่าจำแนกอย่างนั้นอย่างไม่หรอกพอแล้วอะไรที่โยมพิจารณาในหมวดธรรมก็ช่างในเพื่อนในมิตรในญาติธรรมร่วมกันโยมฟังพิจารณามันใจมันวางมันคลายมันสามารถบำบัดทุกข์มันสามารถคลายทุกข์ได้โยมเอาจุดนั้นเถอะยุ่งคบมิตรคนนั้นไว้เถอะนะเขาเป็นมิตรเขามีอุปสรรคร่วมกันเหมือนคนเป็นโรคด้วยเดียวกันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมถ้าคนเป็นโรคเดียวกันคุยกันรู้เรื่องเห็นไหมล่ะนะกินยาจะได้แชร์ความคิดแชร์ความเห็นกันแชร์ประสบการณ์กันฟังไปพิจารณาไปยืนร่วมกันไปคำว่านักปราชญ์กับนักปราชญ์บัณฑิตกับนักเปี่ยมบัณฑิตนะเดินทางร่วมกันได้นะผ่านทุกข์ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเหตุการณ์ในชีวิตผ่านอารมณ์และความรู้สึกผ่านความทุกข์ยากลำบากเหมือนคนไข้กับคนไข้มีโรคเดียวกันมีความทุกข์แบบเดียวกันก็จะเข้าใจในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะเห็นไหมบางทีโยมกับโยมถึงคุยกันได้รู้เรื่องมากกว่าคุยกับพระนะบางทีโยมกับโยมคุยกันได้วางจางคลายมากกว่าคุยกับพระครูบาอาจารย์ด้วยนะนั่นเพราะว่าเขามีอุปสรรคร่วมกันและเขามีวาสนาร่วมกันด้วยและสิ่งที่เขาคุยกันสิ่งที่เขาแสดงกันเนี่ยเป็นความเกื้อกูลกันเพื่อความพ้นจากทุกข์เห็นไหมเหมือนผู้หญิงกับผู้หญิงคุยกันรู้เรื่องเพราะเขากล้าเปิดอกคุยกันไงกล้าคุยในความบกพร่องของตัวเองกล้าคุยในความผิดความพลาดของตัวเองแต่เข้ามาหาครูอาจารย์ไม่กล้าเกลือเขินๆนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมอันเดียวกันเวลานี้อาจารย์ที่ว่าลองเปิดใจกว้างๆเหมือนอะไรก็ช่างเหมือนแม่น้ำนะโยมจะเป็นน้ำบ่อจะเป็นน้ำห้วยจะเป็นน้ำหนองจะเป็นน้ำคลองจะเป็นน้ำบึงจะเป็นน้ำสระมันก็คือน้ำนั่นแหละโยมเอ้ยนะโยมจะตักน้ำดื่มน้ำจากบ่อไหนจากห้วยไหนจากหนองไหนจากสระไหนนะจากบึงไหนจากทานไหนมันก็ดับความหิวดับความกระหายดับความทุกข์ได้เท่านั้นก็พออย่าไปติสระเลยบ่อไหนก็คือน้ำห้วยไหนก็คือน้ำสระไหนก็คือน้ำคลองไหนก็คือน้ำเอาแค่ระดับความหิวดับความกระหายดับความทุกข์ได้ก็พอเหมือนกันทำจากโยมก็คือธรรมะทำจากพระก็คือธรรมจากเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าพูดเป็นธรรมก็คือธรรมธรรมนั่นคืออะไรธรรมนั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมนั่นคืออะไรธรรมนั่นคือความเป็นธรรมดาเหมือนไฟโยมจะต่อไฟจากใครก็ช่างเถอะโยมมันก็คือไฟโยมด้วยกันกับโยมด้วยกันต่อไฟจากกันก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาจุดกับพระเนาะนะเราต่อกับใครก็ได้กัลยาณมิตรกัลยาณธรรมญาติธรรมนะที่มีอุปนิสัยร่วมกันที่เป็นมิตรธรรมกันที่เคยเกื้อกูลกันมาฟังธรรมกันพิจารณาร่วมกันก็คลายทุกข์ได้เท่านั้นเองเราจะไปจุดจากใครก็ช่างเถอะมันก็คือไฟไม่ต่างกันดอกนะจะมาจุดกับครูบาอาจารย์ก็คือไฟจะจุดจากเพื่อนมิตรสหายญาติธรรมร่วมกันก็คือไฟแล้วจะไปจุดจากพระพุทธเจ้าก็คือไฟนั่นแหละไฟอันเดียวกันนะเห็นไหมก็ให้แสงสว่างได้เหมือนกันวิชาญาณปัญญาเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ได้เหมือนกันนี่เท่านั้นเองเวลาเราจะเปิดใจยอมรับในเปิดใจเรียนรู้เราต้องกว้างหน่อยเถอะอย่าพากันแคบนะถ้าโยมแคบโยมไปไหนไม่รอดทุกโยมคนนี้ว่าอย่างนี้ก็ฟังแม้เราเป็นพระก็ฟัง
มันหมอต้องฟังคนป่วยหมอต้องฟังคนไข้เราถึงจะรักษาโรคได้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันโยมสมัยก่อนอาจารย์ชอบเทียบอย่างหนึ่งให้เราฟังเหมือนกับครูบาอาจารย์เหมือนภาชนะเพื่อจานชามโยมเวลาโยมกินข้าวเวลาโยมหิวข้าวโยมตักข้าวใส่จานตักแกงราดข้าวเข้าไปที่มันสามารถทำให้โยมดับความทุกข์ดับความหิวดับความกระหายคือข้าวคือแกงคือกับนะไม่ใช่จานนะโยมไม่ได้กินจานอิ่มนะจานนั้นเป็นแค่ภาชนะรองรับข้าวเป็นแค่ภาชนะใส่ข้าวเท่านั้นเองครูบาอาจารย์ก็ดีญาติธรรมก็ดีญาติโยมก็ดีเถอะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ช่างเหมือนภาชนะเท่านั้นเองคำว่าข้าวคำว่าอาหารคือสัตว์คือธรรมคือคำสอนพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราเรียกว่านี่ไม่เที่ยงนะสิ่งที่เราเรียกว่านี่เป็นทุกข์นะสิ่งที่เราเรียกว่านี่ไม่ใช่ตัวนะสิ่งที่เราเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะมีความเกิดอย่างนี้มีความดับอย่างนี้มีความเสื่อมไปอย่างนี้มีความสลายไปอย่างนี้นะมีความเป็นธรรมดาอย่างนี้นะในอัตในสัตว์ในธรรมทั้งหลายที่เราได้ฟังปากต่อปากขึ้นมาฟังหูต่อหูมาฟังจากคนนี้ว่าอย่างนั้นฟังจากคนนั้นว่าอย่างนั้นถ้าเทียบง่ายๆแล้วเหมือนบุคคลเนี่ยคนแต่ละคนคนแต่ละคนบุคคลแต่ละคนที่เขานำสัตว์นำธรรมมาพูดให้เราฟังมาแสดงให้เราฟังเหมือนคนคนหนึ่งเอาจานข้าวมาให้เราเราก็รับกินแต่ข้าวซะจานก็วางแล้วอิ่มแล้วก็วางมันลงความรู้ความเห็นก็เหมือนกันไม่ใช่ไปทั่วไปโยมหรอกไม่ใช่ไปทั่วไปพระหรอกไม่ใช่ไปว่าเป็นโยมผู้เด็กหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายจากสำนักนั้นสำนักนี้ไม่ต้องหรอกพอแล้วน่ะเรากินแต่ข้าวพอกินแต่อาหารพอจานก็วางไว้บุคคลคนนี้เป็นผู้หญิงนะบุคคลคนนี้เป็นผู้ชายนะบุคคลคนนี้เป็นโยมนะบุคคลคนนี้มาจากสำนักนี้นะบุคคลพอแล้วเอาแต่คำพูดของเขาเอาแต่สัตว์แต่ธรรมของเขามาน้อมมาสู่จิตสู่ใจมาพิจารณาไตรตรองไข้ครวญมันวางได้ไหมมันจางได้ไหมถ้ามันวางได้มันจางได้เราก็ขอบคุณเขาซะเขาอุตส่าห์ยกจานข้าวมาให้เราเรากินแต่ข้าวคืนจานเข้าไปแต่ถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีข้าวกินเหมือนกันเหมือนกันข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นครูบาอาจารย์ก็ดีญาติโยมก็ดีเหมือนจานข้าวเท่านั้นเรากินข้าวนะเราไม่ได้กินจานใช่ไหมเราฟังเอาฟังคำพูดท่านฟังคำพูดโยมคนนี้ฟังคำพูดว่าคำพูดพี่คนนี้ฟังคำพูดน้องคนนี้น่ะฟังคำพูดญาติธรรมคนนี้ว่าเขาพูดในเนื้อหานั้นน่ะเมื่อเราเอามาพิจารณาไตรตรองไขควรโยนิโสมนสิการแล้วทุกที่เรามีอยู่ความเผาไหม้เผาล้นที่เรามีอยู่ความหิวความกระหายที่เรามีอยู่ความทุกข์ความร้อนที่เรามีอยู่เมื่อฟังแล้วพิจารณาแล้วแต่ตรองไข้ควรอันนี้ทุกนี้ทุกนี้ทุกนี้มันสามารถจางคลายหายได้มันสามารถบรรเทาเบาบางได้นั่นแหละนั่นแหละเรากินข้าวเขาแล้วแล้วข้าวนี้กำลังเป็นประโยชน์ให้แก่เราคำพูดนี้ที่เขาพูดเราเอาน้อมมาสู่จิตแล้วอ้าวไอ้ที่ทุกข์มันจางมันคลายได้โยมคนนี้พี่คนนี้น้องคนนี้ครูอาจารย์องค์นี้หลวงปู่องค์นี้หลวงตาองค์นี้เวลาเราฟังแล้วทุกที่เรามีอยู่มันคลายได้นั่นเองเรากำลังกินข้าวท่านเรากำลังคืนคำข้าวท่านเรากำลังรับน้ำดื่มจากท่านข้าวทำให้เราดับความทุกข์ได้ดับความหิวได้น้ำทำให้เราดับความหิวดับความกระหายได้จะเป็นน้ำบ่อไหนก็ช่างเถอะโยมมันก็ดับทุกข์ได้ดับความหิวได้จะเป็นจานชามจะเป็นจานกระเบื้องจะเป็นจานแก้วจะเป็นจานเซรามิกจะเป็นบาตรจะเป็นกะลามะพร้าวจะเป็นบ้องไม้ไผ่มันก็คือภาชนะที่แตกต่างแต่สิ่งที่ทำให้เราดับความหิวดับความทุกข์ได้ก็คือตัวข้าวตัวอาหารเรากินแต่ข้าวกินแต่อาหารเท่านั้นเราฟังเอาแต่คำพูดเขาฟังเอาแต่เนื้อความธรรมฟังเอาแต่สัจธรรมนั้นน้อมมาสู่จิตน้อมมาสู่ใจเราก็สามารถดับทุกข์ได้เท่านั้นเองส่วนตัวบุคคลจะเป็นใครก็ช่างไม่ถือสาเอาเหมือนน้ำคนนี้จะถือน้ำมาบอกว่านี่น้ำบ่อนะฉันได้มาคนนี้ถือน้ำมาโอ้ฉันได้น้ำสระมานะคนนี้ตักน้ำมาโอ้ฉันได้น้ำห้วยมานะคนนี้เอาน้ำมาให้เราโอ้ฉันได้น้ำหนองมานะคนนี้ตักน้ำมาโอ้ฉันได้น้ำจากทานน้ำนี่มานะ
คนนี้ตักน้ำให้ละโอ้ฉันได้น้ำจากซับตาน้ำนี่มานะคนนี้ตักน้ำนี่มาโอ้ฉันได้น้ำจากแม่น้ำนี่มานะคนนี้ตักน้ำมาให้ละโอ้ฉันได้น้ำจากเขื่อนนี่มานะโยมน้ำตัวน้ำก็คือน้ำสัตธรรมอัตธรรมก็คือธรรมรับน้ำจากบ่อไหนจากห้วยไหนจากหนองไหนดับทุกข์ได้เหมือนกันตรงนี้เหมือนกันการรับรู้การรับฟังอุบายจากคนอื่นอุบายจากญาติโยมบ้างอุบายจากครูบาอาจารย์บ้างอุบายของตัวเราเองบ้างอุบายในคำสอนในพระไตรปิฎกบ้างอุบายจากหลวงปู่หลวงตาอุบายจากหลวงพี่หลวงน้านะอุบายจากพ่ออุบายจากแม่อุบายจากญาติธรรมมิตรสหายธรรมนั่นก็เหมือนเรารับน้ำจากเขาเหล่านั้นนะเหมือนเรารับอาหารจากเขาเหล่านั้นนะเหมือนเรารับฟืนไฟจากบุคคลเหล่านี้นะการน้อมจิตน้อมธรรมเข้ามาสู่จิตสู่ใจของตัวเองสามารถดับบรรเทาคลายทุกข์ได้อันนี้คือประโยชน์สูงสุดในการดับทุกข์ถ้าเราได้รับอุบายลองหาอุบายดูยอมรับความคิดใหม่ๆเข้ามาบ้างไม่อย่างเราเป็นพระนี่ยิ่งหนักเลยละพระโยมพูดไม่ฟังคิดว่าแต่ตัวเองรู้ไม่เคยเปิดใจรับฟังความคิดความเห็นอะไรน้ำนี่มัวแต่เทให้แต่คนอื่นให้เขายอมรับตัวเองแต่เวลาที่คนอื่นจะเทให้ตัวเองกับปิดฝาไว้เวลาสอนกับตะพึดตะพือสอนอย่างเดียวยัดเยียดให้อย่างเดียวแล้วถ้าไม่เอาตามเราก็ผิดหน่อยมันไปอย่างนี้แต่เวลาเขาพูดเขาแสดงมาไม่คือเลยปิดเรียบร้อยไม่รับแล้วเราจะพากันฉลาดได้อย่างไรหมอไม่ผ่านโรคมามากหมอไม่ผ่านคนไข้มามากหมอจะเป็นหมอเก่งได้อย่างไรหมอที่เป็นหมอเก่งนักรบที่เป็นนักรบเก่งนักรบนั้นก็ต้องผ่านสนามมามากผ่านเหตุการณ์มามากผ่านคมมีดคมดาบมามากผ่านความผิดและความถูกมามากทหารนั้นน่ะถึงจะเป็นทหารเก่งเพราะเหตุการณ์เพราะประสบการณ์สิแต่ทหารอันหนึ่งอยู่แต่ในบ้านในเรือนไม่ไปรบมีแต่คำพูดได้วาจามีแต่ตำรับได้ตำราเท่านั้นมันจะเอาตัวเองรอดได้อย่างไรตรงนี้เหมือนกันหมอที่ผ่านโรคมามากผ่านคนไข้มามากผ่านเหตุการณ์มามากหมอก็ย่อมฉลาดมากเราก็เหมือนกันถ้าโยมอยากฉลาดนะลองเปิดใจฟังอุบายถ้าครูบาอาจารย์อยากฉลาดนะไม่เฉพาะโยมหรอกครูบาอาจารย์ท่านลองเปิดใจรับฟังอุบายไหมหมออยากรักษาคนไข้หมอต้องเปิดใจรับฟังคนไข้บ้างถ้างั้นเราก็ไม่รู้จุดที่จะรักษาเขาความเป็นครูบาอาจารย์ก็เหมือนน้ำบ่อใหญ่ก็เหมือนเขื่อนใหญ่ถ้าท่านอยากเป็นผู้ฉลาดในอุบายเขื่อนมันวางตัวอยู่ตรงที่ไหนมันไม่อยู่บนยอดดอยมันไม่อยู่บนสันดอนแต่มันวางตัวอยู่ในที่ลุ่มแม่น้ำทั้งหลายมันก็เลยไหลลงไปสู่เขื่อนนั้นและเขื่อนนั้นสามารถรองรับน้ำเพื่อยังประโยชน์ให้สำเร็จประโยชน์เขื่อนนั้นก็เลยเป็นเขื่อนใหญ่แต่เกิดจากลำน้ำสายน้อยที่ไหลรวมตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าครูบาอาจารย์อยากฉลาดอยากเป็นผู้ฉลาดในอุบายอยากเป็นผู้มากด้วยอุบายอยากเป็นผู้มากด้วยประสบการณ์อยากเป็นเขื่อนใหญ่ให้กับญาติโยมแล้วอยากเป็นหมอที่เก่งที่ชำนาญในทุกโรคเราแม้โยมหรือพระก็ช่างท่านก็ต้องวางจิตเหมือนเขื่อนอยู่ในที่ลุ่มลองรับฟังความคิดของโยมฟังอุบายของเขาว่าเขาสามารถแก้ทุกข์อย่างไรฟังอุบายของอาจารย์องค์นี้บ้างฟังอุบายของหลวงพ่อองค์นี้บ้างฟังอุบายของโยมคนนี้บ้างฟังอุบายของโยมคนนั้นบ้างฟังความคิดเขาฟังอุบายเขาฟังวิธีการเขา
ฟังความคิดเขาฟังวิธีการแก้เขาว่าเขาแก้ทุกข์นั้นอย่างไรเขาแก้ปัญหานั้นอย่างไรเขามีอุบายในการถอดถอนนั้นอย่างไรไม่ใช่จะบังคับแต่ให้คนอื่นฟังเรามันไม่ได้อันนั้นเราจะเป็นกบใต้ก้นบ่อมานะของตัวทิฏฐิของตัวความเห็นของตัวครอบงำตัวเองไว้ไม่เปิดไม่กว้างเลยถ้าเราเปิดรับฟังต่างๆมันกบนอกบ่อนะขึ้นจากบ่อได้แล้วนะบ่อนั้นคือทิฏฐิตัวเรานะบ่อนั้นคือความเห็นเราเองนะบ่อนั้นคือความถือตัวของเรานะบ่อนั้นคือความสำคัญตัวของเรานะมันก็เลยไม่รับความคิดความเห็นคนอื่นมันกบใต้ก้นบ่อแต่ถ้าเราขึ้นจากบ่อนี้ได้เปิดรับความคิดความเห็นคนอื่นมันกบปากบ่อนะพ้นจากความกักขังได้นะสามารถกระโดดโลดเต้นไปในทุกที่ได้นะมีอิสระและเสรีในการเรียนรู้และการรับรู้นะตรงนี้เหมือนกันถ้าทำลายความถือตัวของเราบ้างทำลายความสำคัญตัวของเราบ้างทำลายมานะของเราบ้างเราจะเป็นคนฉลาดขึ้นมากนะฟังความคิดคนอื่นฟังวิธีแก้ปัญหาคนอื่นฟังประสบการณ์คนอื่นเก็บรับเอาความรู้เหล่านี้เหมือนแม่น้ำใหญ่เก็บรับเอาสายน้ำแต่ละสายแต่ละเล็กแต่ละน้อยจนรวมมาเป็นแม่น้ำใหญ่ได้ทะเลใหญ่เปิดใจรับเอาแม่น้ำหลายสายไหลเข้ามาหาตัวเองเขื่อนใหญ่เปิดรับเอาสายน้ำเล็กๆน้อยๆไหลเข้ามาเก็บกักไว้ในตัวเองเพื่อเป็นเขื่อนใหญ่ได้เราก็เหมือนกันนะ ถ้าอยากเป็นผู้ฉลาดในอุบายมันก็ต้องมองเหตุปัจจัยไม่ใช่อยู่เฉยๆจะฉลาดนี่ไม่ใช่อยู่เฉยๆคุณจะมีอุบายนี่ไฟเชื้อไฟยิ่งมากไฟยิ่งกองใหญ่ไหมเชื้อไฟรุ่นสองรุ่นกับเชื้อไฟเป็นรถเป็นเกวียนอันไหนมันจะลุกโหมมากกว่ากันไฟสองสามรุ่นวางอยู่ตรงนั้นมันก็ลุกได้เท่านั้นไฟเป็นเล่มเกวียนขนใส่มันก็ลุกโผงที่ไฟมันลุกโผงได้มันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับไฟแต่มันขึ้นอยู่กับเชื้อไฟยิ่งเราสามารถรับฟังความคิดคนเห็นคนอื่นได้ยิ่งเราสามารถเปิดใจรับรู้ต่อคนอื่นได้ยิ่งเราเปิดใจรับฟังต่อคนอื่นได้มันเหมือนเราเป็นไฟที่รับเชื้อไฟมาเรื่อยๆสติปัญญาปฏิภาณและไวยพริบอุบายอันเป็นเครื่องนำออกเราจะได้รับรู้จากทุกคนและสติปัญญาตรงนี้มันก็ค่อยเจริญเติบโตได้งอกงามมันไม่ใช่จะเอาวันพรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้นะแต่มันใช้การสะสมบ่มเพาะในการรับรู้แล้วรับฟังและมันใช้ความเติบโตจากจุดนี้ต้นไม้น้ำดีปุ๋ยดีอาหารดีมันก็เติบโตใช่ไหมมีหมากมีผลใช่ไหมตรงนี้เหมือนกันคำพูดความคิดทัศนคติประสบการณ์เหตุการณ์ของบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดคืออาหารของเราคืออาหารทางจิตวิญญาณคือความเติบโตของเราคือความเป็นต้นไม้ร่มเหงาใหญ่ที่จะออกมาผลในภายภาคหน้าต้นไม้ทุกต้นมันต้องเล็กก่อนค่อยโตนะคนเรามันต้องเป็นเด็กก่อนผู้ใหญ่ใช่ไหมทิฏฐิความคิดความเห็นของเราต้องเริ่มมาจากจุดนี้ก่อนเปิดใจให้กว้างๆยอมรับฟังคิดหาแง่มุมหาแง่คิดหาทัศนคติในประสบการณ์ในเหตุการณ์ของท่านเหล่านั้นอย่าตะบี้ตะบันเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่อย่ายัดเยียดแต่ทิฏฐิและความคิดของตัวเองให้แก่คนอื่นคนที่ทุกข์มาบางที
เหมือนน้ำที่เต็มแล้วเขาเต็มด้วยความทุกข์เขาจุกมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยเดือนแทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงนะมาขอน้ำกินแล้วเรายังจะใช้คนหนึ่งเอาจอบไปขุดเอาไปขุดหาน้ำเอาอันนั้นมันจะไหวไหมคนคนหนึ่งทุกจุกอกมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นน้ำก็เต็มขวดมาแล้วแล้วยังเอาน้ำเราไปดินให้เขาอีกเขาพยายามอยากถ่ายเทออกซึ่งความคิดอยากถ่ายเทออกซึ่งความทุกข์อยากพูด อยากแสดงออก อยากให้ตัวเองคลายทุกข์เนี่ยมันน้ำเนี่ยมันเต็มเหยือกแล้วเนี่ยถ้าน้ำเต็มเหยือกแล้วเอาไปใส่ให้อีกเนี่ยมันก็ล้นทิ้งนะมันก็รับไม่ได้บางทีญาติโยมทุกข์มามากทุกข์มากครูบาอาจารย์ทุกข์มากเข้ามาหาครูบาอาจารย์เขายังไม่ได้เปิดปากพูดอะไรมากไอ้เราก็ยัดเยียดให้อีกแล้วที่เนี่ยเอาน้ำเราไปเติมให้น้ำเขาเติมอีกแล้วกลับบ้านไปก็ทุกข์เพราะเขาอีกมันไม่ได้ขี้คายทุกข์มันไม่ได้เป็นไปเพื่อทุกข์เลยแต่ถ้าเราเปิดรับฟังเหมือนหมอนรับฟังคนไข้บ้างคนไข้ก็จะอธิบายออกมาว่าเขาเป็นอะไรเป็นยังไงโรคนี้เกิดจากอะไรเขาเป็นมากี่ปีแล้วเขากินอะไรถึงเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างไรไอ้เราก็จะได้ความรู้ได้วิธีการได้แนวทางที่รักษาเขาได้อันนี้เหมือนกัน เปิดใจรับฟังพูดไปเถอะเราก็จะรู้มุมมองทัศนคติของเขาว่าเขาทุกข์จากอะไรมีเหตุปัจจัยอะไรให้ทุกข์มันเหมือนเขาเทน้ำที่มันเตรียมมาแล้วเนี่ยทีนี้พอเขาเทน้ำที่มันเต็มออกแล้วมันก็มีที่ที่จะใส่หรือที่เราจะพูดจะคุยกันไอ้ความทุกข์นั้นก็เบาบางออกไปก็ขี้คลายออกไปประสบการณ์ที่เขาเทออกอย่างนั้นมันคือสิ่งที่เราได้ประสบการณ์ทุกข์ของเขาที่พูดออกมานั้นคือสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้เราประสบการณ์เหล่านั้นความทุกข์เหล่านั้นคำพูดเหล่านั้นเหมือนสายน้ำที่กำลังไหลลงไปสู่เกินใหญ่มันสอนให้เรารู้จักการรับคนอื่นมันสอนให้เรารู้จักการฟังคนอื่นมันสอนให้เรารู้จักฉลาดที่จะยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเป็นมันสอนให้เรารู้จักฉลาดที่จะหาแง่มุมของความฉลาดของคนอื่นมาเป็นครูตัวเองมันเหมือนไฟ จะเป็นเชื้อไม้เล็กจะเป็นเชื้อไม้ใหญ่จะเป็นเชื้อไม้ดีหรือไม่ดีกว่าช่างแต่เชื้อไฟเหล่านั้นก็เป็นเชื้อของไฟก็เป็นปัจจัยแห่งไฟตรงนี้ก็เหมือนกันจากคำพูดโยมคำพูดครูบาอาจารย์ความแปรเปลี่ยนของฤดูกาลจริงดีเล่อะไรหรอมัวหมากัดกันญาติโยมผิดเถียงกันความเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งที่กระทบทางอายตนะสัมผัสทั้งหมดเราเอามาสังเคราะห์ให้มันเป็นปัญญาเราเอามาสังเคราะห์ให้เป็นอุบายธรรมถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจักขุปัญญาญาณบ้าง โสตปัญญาญาณบ้างคานปัญญาญาณบ้างชิวหาปัญญาญาณบ้างกายปัญญามโนปัญญาญาณบ้างคำว่าปัญญาญาณปัญญาญาณนี่แหละคือการเปิดรับถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นรากที่แสวงหาอาหารทำให้ต้นไม้ต้นนี้เติบโตต้นไม้ไม่มีรากต้นไม้ไม่เติบโตการกระทบทางอายตนะสัมผัสนี่แหละการรับรู้และการรับฟังนี่เป็นรากของสติปัญญาทำให้จิตใจนี้ทำให้สติปัญญานี้ของเราเติบโตได้การที่เราเปิดใจรับรู้และรับฟังเรื่องราวต่างๆในความคิดและความเห็นฟังอุบายเราจะชอบมากชอบในการฟังอุบายของท่านแต่เราศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นอุบายในคำสอนพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพ่อเราเนี่ยท่านใช้อุบายอย่างไรในการที่จะกำจัดกำจายโรคท่านใช้อุบายอย่างไรเพื่อจะยกให้บุคคลคนหนึ่งให้พ้นจากทุกข์ได้ถ้าเราเป็นหมอเราเป็นหมอเล็กไปฟังประสบการณ์ของหมอใหญ่
ว่าหมอใหญ่มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรในการเกิดปัญหาท่านสามารถรักษาโรคนี้ได้อย่างไรมีแนวทางอย่างไรมีอุบายอย่างไรไหมในการรักษาโรคเราก็จดจ่อเราก็ตั้งใจฟังเก็บเอาเหตุการณ์เหล่านั้นยอมรับเอาเหตุการณ์เหล่านั้นเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นปัจจัยในความเติบโตของเราในการแก้ปัญหาเป็นไปในภายภาคหน้าเป็นเชื้อเป็นตัวบ่งเพาะในอุปนิสัยของเราในความเป็นผู้ฉลาดในความเป็นผู้มีปัญญาในเป็นผู้มีปฏิภาณและไหวพริบตรงนี้เหมือนกันนะการที่เราศึกษาธรรมะจากพระพุทธเจ้าพ่อเราการที่เรารับรู้รับฟังต่อญาติธรรมต่อญาติต่อโยมจากหมู่คณะเพื่อนฝูงมันก็คือเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ความเติบโตแก่เรานะคนที่จะฉลาดในอุบายก็ต้องฉลาดที่จะฟังอุบายจากคนอื่นเราอยากที่จะเป็นหมอเก่งเปิดรับฟังความคิดของคนไข้ใส่ใจเรียนรู้จากบุคคลผู้มีประสบการณ์เราเป็นผู้จะเติบใหญ่ในคติในทิฏฐิของเราอย่าเป็นคนฉลาดในอุบายเหมือนหมออยากเชี่ยวชาญในโรคเหมือนนักรบอยากเป็นนักรบเก่งก็เราในทางธรรมก็เราเป็นหมอทางจิตวิญญาณโรคทุกวันนี้โรคทางกายรักษากันได้ออกไปได้แม้โรคจะหนักจะหนาอะไรก็พอรักษาได้แต่โรคทางจิตวิญญาณของพวกเรานี่สิยากมากครูบาอาจารย์ที่จะมีอุบายอันเป็นเครื่องนำออกอุบายที่จะถ่ายทอดให้เรามันไม่ใช่หมอได้จัดยาเราไปกินเอาหายแต่ความที่เรามีอุบายให้กันบอกกันสั่งสอนกันเกื้อกูลกันบางทีก็ดีอยู่ตรงนี้เนี่ยฟังอยู่คิดตามเออใช่โอ้ใจใครหลุดออกจากวัดไปยังไม่ก้าวข้ามวัดเลยทุกมาอีกแล้วนะก็คิดเหมือนครูบาอาจารย์คิดสอนเหมือนท่านสอนนี่แหละน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแต่ทำไมไม่คลายทุกเอาอีกละทุกมาอีกละยิ่งปฏิบัติยิ่งแบกทุกหนักอีกไปอีกอ้าวสุดท้ายก็มาหาท่านอีกก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยตอนนี้เราฟังเรายังว่าเออมันสามารถคลายทุกได้ตรงนี้เวลานี้เราสามารถวางของหนักได้ตรงนี้เวลานี้เราสามารถมีร่มมีเงาได้แม้เราจะเดินตากแดดอีกก็ช่างเพราะชีวิตปัญหาสังคมโลกมันบีบรัดบีบคั้นเรามากอย่างน้อยเราก็มีครูบาอาจารย์เราอย่างน้อยเราก็มีร่มเงาเมื่อเหนื่อยทางจิตทางใจแล้วเราก็ยังมีร่มเงาให้มาพักผ่าอาศัยเมื่อหิวเมี่ยงเมื่อกระหายก็ยังมีบ่อมีน้ำให้เราได้ดื่มได้กินนะมันก็ยังดีกว่าเราไม่มีร่มเงามันก็ยังดีกว่าเราไม่มีบ่อไม่มีน้ำเลยไม่ใช่หรือจุดนี้เหมือนกันเนาะอาการที่เราได้ฟังอาการที่เราศึกษาร่วมกันนะมันก็สามารถที่จะคลี่คลายในทุกส่วนนี้ได้เมื่อมันขี้คายได้ในประมาณหนึ่งก็ช่างเถอะนะแต่เรารู้แล้วว่าบ่อน้ำอยู่ที่ไหนเรารู้แล้วว่าร่มเงานี้อยู่ที่ไหนเมื่อเราทุกมาเราก็เข้าหาท่านเหมือนเรารู้ว่าหมอมีอยู่เมื่อเจ็บไข้มาก็ไปหาหมอซะรักษาโรครักษาไปเรื่อยๆทำก็เหมือนกันมนสิการไปเรื่อยๆมันจะให้ได้วันนี้พรุ่งนี้ให้บรรลุหลุดพ้นเลยก็เป็นไปไม่ได้ต้นไม้เพิ่งจะเติบโตได้น้ำก็ตื่นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาขาดน้ำหน่อยก็เหี่ยวเฉานะเราก็หาน้ำไปรดอีกเวลาเจอทุกข์เจอมรสุมเจอชีวิตขึ้นมาอ่ะมันขี้คลายยังไม่ได้นะเข้ามาหาครูบาอาจารย์หรือเข้ามาพูดกับหมู่มิตรญาติธรรมด้วยกันรู้สึกว่าทุกข์นี้มันขี้คลายแล้วอ่ะเราได้น้ำลดแล้วเราได้อมตะธรรมแล้วเราได้อมฤตธรรมแล้วเราได้สัตว์ได้ธรรมแล้วมันสามารถอาบลดในหัวจิตหัวใจดับความรับดับความทุกข์ได้ขี้คลายความทุกข์ได้โดยประมาณก่อนในสมัยก่อนไม่ใช่โดยทั่วไปเห็นไหมอ่ะมันพอได้ก็เอาแต่เราก็เข้าหาธรรมบ่อยเข้าหาหมอบ่อยๆเข้ามาดื่มมากินน้ำบ่อยๆเข้ามาศึกษาได้เรียนรู้บ่อยๆมันก็จะเป็นอุปนิสัยของเราในความเปลี่ยนไปเพื่อความขี้คายทุกแม้ชาตินี้ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะต้นไม้วันนี้ไม่ออกหมากออกผลเดือนนี้ไม่ออกหมากออกผลปีนี้ไม่ออกหมากออกผลก็ไม่เป็นไรแต่เรากำลังบ่มเพราะอุปนิสัยเรากำลังบ่มเพราะวาสนาในความเป็นไปในทางโลกุตระในความพ้นทุกข์ของเราเนาะสิ่งนี้อาจารย์ก็ฝากรายการเนาะให้โยมก็ดีครูบาอาจารย์เราเอาไปพิจารณาไตรตรองไข้ควรดูแล้วกันอ่ะครับวันนี้ก็สมควรกี่เวลาแล้วครับก่อนอาจารย์